ตอนที่หนึ่งโอ้ยทันทีที่นาตาลีนิโคตื่นเธอรู้สึกปวดร้าวไปทั้งตัวราวกับร่างของเธอโดนฉีกเป็นชิ้นๆเธอนอนเปลยเปล่าอยู่ใต้ผ้าห่มผิวขาวเผือดของเธอเต็มไปด้วยรอยดูดเป็นจ้ำๆเต็มไปหมดมันเยอะเสียจนเธอทนดูแทบไม่ได้อะไรกันเนี่ยทันใดนั้นภาพความทรงจำอันลังเลือนจากเมื่อคือนก็ผุดขึ้นมาในหัวของเธอ หญิงสาวเข้าห้องในสภาพสลึมสลือและถูกชายแปลกหน้าคนหนึ่งขยี้กามตลอดทั้งคืนชายคนนั้นไม่สนใจเสียงร้องและเสียงวิงวอนของเธอเลยเอาแต่ย่ำยีเธอราวกับเธอเป็นสมบัติของเขานาตาลีสวมเสื้อผ้าแล้วลุกจากเตียงด้วยแข้งขาที่สั่นระร,ริกตั้งใจว่าจะไปหาตัวชายผู้นั้นที่พรากพรมจันไปจากเธอแต่กลับไม่มีวี่แววของชายคนนั้นเลยสิ่งเดียวที่พบคือต่างหูรูปไม้กางเขนสีเงินข้างหนึ่งบนเตียงเท่านั้น ไอบ้านนั่นทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าเหรอนาตาลีหยิบต่างหูใส่กระเป๋าแล้วเตรียมตัวจะออกจากห้องขณะที่ประตูถูกถีบเปิดเข้ามาจากภายนอกโทมัสนิโคในวัยเกือบห้าสิบพุ่งตัวเข้ามาตามติดด้วยยาร่าฝาแฝดของนาตาลีพ่อยาร่านาตาลีหน้าถอดสีขึ้นมาทันทีแกไม่ได้กลับบ้านทั้งคืนเรานึกแล้วว่าต้องเกิดอะไรขึ้นกับแกใครจะรู้ว่าแกมาเล่นทีเรนกับผู้ชายในโรงแรมแบบนี้ โทมัสชี้ไปที่เธอพร้อมตวาดเสียงลั่นแต่ยาร่ากลับสะอื้นออกมาคราวนี้เธอทำเกินไปแล้วจริงๆนาตาลีทั้งพ่อทั้งป้าอีวอนทั้งฉันออกตามหาเธอจนแทบจะเป็นบ้านาตาลีสายหน้าอย่างเอาเป็นเอาตายปับเปล่าหนะ้าหนูเปล่าไม่อายบ้างหรือไงเห็นรอยดูดบนคอแล้วก็ตามแขนขาไม่ยังกล้าบอกว่าไม่ได้ทำอีกเหรอเมื่อมีคนทำร้ายหนูพ่อขาหนูไม่รู้เลยว่าเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไง เมื่อเห็นว่านาตาลียังคงแก้ตัวเสียงแข็งโทมัสจึงคว้าที่เขี่ยบุหรี่ข้างตัวขึ้นมาแล้วคว้างใส่เธอตุบก่อนที่เธอจะตอบอะไรได้ทันก็ได้แผลบนหน้าผากเสียแล้วเลือดเริ่มไหลซิบๆจากแผลนั้นไม่หยุดจนไหลลงมาอาบหน้าของเธอพ่อพังตกลงให้แกแต่งงานกับคุณควินนะ์นาตาลีแล้วดูสิว่าแกทําอะไรลงไปตอนนี้แกไม่บริสุทธิ์แล้วพ่อจะอธิบายเรื่องนี้ให้เขาเข้าใจได้ยังไงนาตาลีตาเบิกโพลงอย่างไม่เชื่อหู จากครอบครินเกือบ60แล้วแถมเมียสามคนก่อนของเขาก็ตายหมดแล้วพ่อยังอยากให้หนูแต่งกับเขาอีกเหรอแล้วมันผิดตรงไหนแกควรจะรู้สึกเป็นเกียรติด้วยซ้ำที่ได้แต่งงานกับเขาโทมัสกุมแขนยาร่าไว้แน่นสายตาเต็มไปด้วยความผิดหวังโชคดีที่แกกับยาร่าเหมือนกันแค่รูปร่างหน้าตาไม่ใช่ศีลธรรมพฤติกรรมของแกทําให้ตระกูลของเราต้องอับอายขายหน้ากันไปหมดยาร่าชำเลืองมองฝาแฝดของเธอด้วยหางตาอย่างดูแคลน อย่าลืมสิคะพ่อเธอโตมาจากบ้านนอกคอกนาเมื่อต้องเผชิญกับสายตะเย็นชาของโทมัสและอาการมึนตึงของยาร่านาตาลีทำอะไรไม่ถูกได้แต่ร่ำร้องในใจดูเธอนี่หรือท่าทีของพ่อกับฝาแฝดของฉันไม่ใช่แค่หน้าผากของนาตาลีที่มีเลือดไหลาอาบในหัวใจของเธอก็เช่นกันสิบเดือนต่อมามีเสียงร้องของทารกดังขึ้นนาตาลีคลอดลูกสองคนในห้องชุดของเธอที่ชานเมือง ขณะที่ยาร่าอุ้มทารกทั้งสองที่เนื้อตัวยังเต็มไปด้วยเลือดเธอจ้องมองอย่างดูดันไปยังฝาแฝดของเธอที่นอนกระปลกกับเปรี้ยอยู่บนเตียงเพราะเพิ่งคลอดลูกอะเอาคืนมาให้ฉันแม้จะน่าซีดเหมือนใกล้ตายนาตาลีก็ตะเกียกตะกายลุกขึ้นอย่างสุดกำลังเอาคืนหรอเธอจะให้อะไรเด็กพวกนี้ได้ยาร่าพูดเน็บแนมชาฉันเป็นพี่สาวเธอนะพี่น้องคลานตามกันมาแท้ นาตาลีจ้องเขม็งไปยังหญิงสาวที่หน้าตาเหมือนเธออย่างกับแกะทำไมทำไมเธอต้องทำแบบนี้กับฉันผู้หญิงคนนั้นหน้าแม่เธอแต่ไม่ใช่แม่ฉันตอนนั้นเขาเลือกเธอแล้วทิ้งฉันไวใ้ให้ดิ้นรนเอาตัวรอดในบ้านหลังนั้นที่เต็มไปด้วยเสือสิงกระทิงแรดแล้วเธอหายหัวไปไหนช่วงหลายปีที่ฉันต้องทนทนรมานละ่ะรอยยิ้มของยาร่าทำเอานาตาลีรู้สึกหนาวสั่นไปถึงกระดูกสันหลังโลกนี้ต้องการคนหน้าตาแบบนี้แค่คนเดียวและคนคนนั้นคือฉัน เธอคิดจะทำอะไรหนะ้าจะเผาเธอให้ตายหน้าสิยาร่าหยิบน้ำมันเบนซินที่เตรียมมาราดไปทั่วห้องจากนั้นเธอก็จุดไฟแช็กแล้วโยนทิ้งลงบนพื้นก่อนจะจักไปพร้อมกับทารกฝาแฝดเพียงชั่วอึดใจไฟก็ลุกลามไปทั่วห้องชุดอย่างรวดเร็วขณะเดินออกจากตึกนั้นยาร่าหันไปมองทะเลเพลิงจากนั้นก็ชำเลืองมองทารกแรกเกิดทั้งคู่ในอ้อมแขนของเธอ สิเดือนก่อนเธอบังเอิญพบลูกน้องของซามูเอลเบลเออร์ขณะกลับไปที่โรงแรมเพื่อทำลายหลักฐานทั้งหมดที่เธอใส่ร้ายฝาแฝดของเธอตอนนั้นเองที่เธอรู้ความจริงว่าชายที่นาตาลีนอนด้วยในคืนนั้นไม่ใช่นักเลงที่เธอจ้างแต่คือตัวซามูเอลคนดังของเมืองเดลมัวนั่นเองอยาราต้องรีบตัดสินใจอย่างรวดเร็วด้วยตัวเองเธอกำลังจะหลอกซามูเอลให้คิดว่าเธอคือหญิงสาวในค่ำคืนนั้น ถึงอย่างไรเธอและนาตาลีก็เป็นแฝดเหมือนถ้าฝาแฝดของเธอหายไปจากโลกนี้ก็จะไม่มีใครรู้ความลับของเธออีกส่วนทารกแฝดนั้นเก็บไว้ใช้เป็นตัวช่วยให้ฉันได้ใกล้ชิดกับซามูเอลในอนาคตได้จะร้องทำไมฮือถ้าแกสองคนไม่ใช่ลูกของซามูเอลฉันคงทิ้งพวกแกไว้ตรงนั้นด้วยแล้วหยุดไปชั่วขณะเธอจึงพูดต่อแต่ถ้าได้พวกแกช่วยอีกไม่นานฉันคงจะได้แต่งงานเข้าบ้านเบาเอ,อ แตยาร่าซึ่งยังคงดำดิ่งอยู่ในโลกแห่งความฝันของตัวเองไม่รู้เลยว่านาตาลีได้รวบรวมกำลังทั้งหมดที่มีอยู่ปีนหนีออกทางหน้าต่างได้ทันก่อนที่ห้องนั้นจะถูกเผาไหม้ขณะที่เธอโซซัสโซเซออกจากตึกนั้นจูจ่ๆเธอก็รู้สึกเจ็บแปลบบริเวณช่วงล่างของเธอและเสียงร้องเบาๆก็ดังขึ้นเธอไม่ได้คลอดลูกแค่แฝดสองนาตาลีอุ้มลูกคนที่สามและสี่ของเธอด้วยสองมือสันะร,ร,ริก แม่จะฝ่าฟันทุกอุปสรรคเพื่อลูกลูกเองเธอกัดฟันแน่นขณะที่สายตาของเธอลุกวาวด้วยความเกลียดชังอย่างแรงสักวันฉันจะทวงคืนทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอเอาไปจากฉันตอนที่สองหปีต่อมาผู้คนจำนวนมากพากันมองเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งในชุดเอี้ยมสีน้ำเงินและเสื้อเชิ้ตลายสกอตเป็นตาเดียวที่สถานีปลายทางหลักของท่าอากาศยานนานาชาติเดลมัว รูปร่างหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูผมอยากสกขนตางอนและยาวเหมือนตุ๊กตาทำให้ทุกคนหลงไหลเด็กคนนี้คงจะเป็นชายในฝันของเหล่าสาวสาวเมื่อโตอขึ้นขณะที่ทุกคนรู้สึกอยากรู้อยากเห็นว่าแม่ของเขาจะงดงามขนาดไหนหญิงสาวจมูกแบนริมฝีปากหนาและตกกระทั่วใบหน้าคนหนึ่งก็ร้องเรียกซื้อโคกมาหรือเปล่าจะลูกซื้อแล้วะแม่พอได้ยินอย่างนั้นสาวสาวทุกคนในกลุ่มต่างก็อ้าปากค้างอย่างไม่เชื่อสายตา เป็นไปได้เหือที่เด็กชายหน้าตาน่ารักจะมีแม่ที่ไร้ความงามได้ขนาดนี้นับตั้งแต่แม่ของเซเวียนเริ่มสวมหน้ากากแปลงโฉมหน้าเกลียดหน้ากลัวอันนั้นเรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นตลอดเวลาจนเซเวียนนิโครู้สึกคุ้นชินเสียแล้วเซเวียนเดินไปหานาตาลีแล้วส่งเครื่องดื่มฟองฟู่ให้เธอก่อนจะดื่มน้ำอะไรบางอย่างอย่างเชื่อฟังแม่ฮะแม่คิดจะใส่ของหน้าเกลียดแบบนั้นไปอีกนานแค่ไหนนี่ลูกว่าแม่หน้าเกลียดหรอจะ๊ะ เปล่าซะหน่อยครับแม่ผมก็แค่กลัวว่าแม่จะหายใจไม่ออกถ้าใส่มันไปนานๆนะฮะผมไม่มีสิทธิ์ออกความเห็นเรื่องรูปร่างหน้าตาของแม่หรอกเซเวียนเป็นคนที่หน้าตาดีน้อยที่สุดถ้าจะเทียบกับนาตาลีและเคลตันพี่ชายของเขาถึงอย่างนั้นเขาก็รู้สึกว่าตัวเขาก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์หรือความกล้ามากพอจะวิพาก์วิจารณ์ความงามระดับนางฟ้านางสวรรค์ของแม่ดีแล้วล่ะที่หนูรู้ตัวว่าไม่หล่อนะลูกรัก ผู้คนที่เดินผ่านไปมาต่างงุนงงสงสยัยนี่มีคนเข้าใจผิดเรื่องมาตรฐานความงามเหมือนเราหรือเปล่าเนี่ยแม่คนนี้น่าเกลียดกว่าลูกของเธอเป็นล้านเท่าเลยนะมุมปากของนาตาลีเผยอายิมเล็กน้อยขณะที่เธอมองดูเมืองต่างแดนที่คุ้นเคยผ่านกระจกบานใหญ่สูงจากพื้นถึงเพดานของสนามบินห้าปีเต็มๆแล้วถึงเวลาที่จะกลับมาสสางบัญชีนี้แคนเสียที ขณะที่นาตาลีใจคิดอะไรอยู่เด็กหญิงตัวน้อยหน้าเอ็นดูคนหนึ่งก็เดินเข้ามาชนเธอและสะดุดล้มลงกับพื้นพ่อเห็นอย่างนั้นเธอรีบสุดตัวลงแล้วพยุงเด็กหญิงให้ลุกขึ้นเป็นไรไม่เจ็บตรงไหนหรือเปล่าโซเฟียเบาเออร์ตาลุกวาวขณะจ้องมองมายังนาตาลีเธอไม่ได้ร้องเออะโวยวายแค่พึพรรมพำออกมาว่ามาแม่จา๋าอยู่ๆเธอจะเรียกใครว่าแม่ไม่ได้นะนี้แม่ฉันไม่ใช่แม่เธอสะหน่อย เซเวียนวัยวด้วยท่าทางห่วงแม่แบบสุดๆโซเฟียทำหูทวนลมกับคำพูดของเขาแล้วอบกอดนาตาลีไว้นาตาลีรู้สึกได้ถึงอ้อมแขนของเธอที่กอดรัดอย่างแนบแน่นราวกับกลัวว่าจะสูญเสียเธอไปใบหน้าของเซเวียนบุดบึ้งด้วยความอิจฉาแต่พอเห็นแววตาดูดุของนาตาลีมองมาเขาจึงได้แต่ยืนฮึดฮัดอยู่ตรงนั้นและซดน้ำอึกใหญ่หลงทางกับแม่หรอจะหนูแม่ไปไหนล่ะเดี๋ยวฉันพาไปหาแม่ดีไหม โซเฟียสายหน้าอย่างเอาจริงเอาจังท่าทางดูจะเป็นกังวลนาตาลีนึกเอาเองว่าเด็กหญิงคงจะรู้สึกไม่ปลอดภัยจึงลูกแก้มของเธอเชื่อฉันนะฉันจะช่วยตามหาแม่ให้เธอเองเด็กหญิงวัยห้าขวบไม่ปริปากพูดหรือส่งเสียงออกมาเลยถึงอย่างนั้นเธอกลับรู้สึกชื่นชอบในตัวนาตาลีทันทีตั้งแต่พบกันครั้งแรกจนพยายามเปล่งเสียงออกมาไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่โซเฟียรู้สึกอยากอยู่กับเธอมากมาก ดังนั้นเธอจึงฝืนออกเสียงพึพรรมพำว่าแม่จ๋าแม่ไม่เหมือนนาตาลีที่ถูกเด็กหญิงเรียกร้องความสนใจจนตั้งตัวไม่ทันเซเวียนกลับรู้สึกอิจฉาตาร้อนอย่างรุนแรงขณะเดียวกันสตีเวนลูกชายคนที่สองของครอบครัวเบลเออร์ก็รู้สึกโล่งอกที่สุดเมื่อเห็นโซเฟียถ้าเราหาเธอไม่เจอพี่แซมต้องฆ่าเราแน่ พอสังเกตเห็นว่าเด็กหญิงอยู่กับคนแปลกหน้าเขาก็เริ่มดึงเธอออกไปเมื่อได้ยินเสียงเธอเป็นครั้งแรกขณะที่เธอพึพรรมพำออกมาแม่จ๋าสตีเวนแทบไม่เชื่อหูของตัวเองเขาก้มลงแล้วยกมือแตะไหล่ของโซเฟียหนูพูดว่าอะไรนะพูดอีกทีซีพอได้ยินว่าเขามาที่นี่เพื่อตามหาเธอเด็กหญิงจึงชี้ไปที่นาตาลีแม่แม่จ๋าสตีเวนมองไปตามนิ้วของเธอและเห็นใบหน้าบ้านๆที่เต็มไปด้วยกระฟา นี่มันอะไรเนี่ยทำไมถึงเรียกผู้หญิงคนนั้นว่าแม่พอเรียกสติกลับมาได้เขาจึงเอ่ยถามว่านี่คุณทำอะไรกับโซเฟียนะคุณคงเป็นพ่อของแกกล้าดียังไงถึงมาตั้งคำถามกับฉันพอคิดว่าเด็กหญิงคนนั้นคงจะรู้สึกไม่ปลอดภัยเธอจึงอดรนทนไม่ไหวต้องพูดออกไปทำไมถึงไม่ดูแลาสาวน้อยน่ารักคนนี้ให้ดีละแกต้องไม่มีความสุขแน่ๆถึงได้มาเรียกฉันว่าแม่สตีเวนนิ่งอึ้งไปอีกครั้ง เขาเรียกคุณว่าแม่เหรอนาตาลีก็ลอกตาแล้วเธอจะเรียกใครอย่างนั้นได้ล่ะคุณเหรอสตีเวนพูดอะไรไม่ออกเมื่อได้ยินคำพูดของเธอเขาทำใจให้เชื่อเรื่องนี้อยู่นานพอสมควรขออนุญาตแนะนำตัวนะครับผมสตีเวนเบลเออร์เป็นอาของโซเฟียผมแปลกใจมากจนถึงตอนนี้เพราะแกมีอาการบกพร่องทางการสื่อสารมาตั้งแต่เล็กไม่เคยพูดกับใครมาก่อนเลย นาตาลีได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกแย่แทนเด็กหญิงขึ้นมาทันทีเชื่อเขาได้ไหมจ๊ะโซเฟียเด็กหญิงน้อยพยักหน้าหนูบกพร่องด้านการสื่อสารจริงเหรอจ๊ะโซเฟียแกพยักหน้าตอบรับอีกครั้งเขามาตามหาหนูงั้นหนูก็น่าจะกลับบ้านไปกับเขาได้สินะนาตาลีพูดขณะที่จุมพิษที่หัวของเด็กหญิงตัวน้อย โซเฟียมองดูนาตาลีเดินจากไปพร้อมกับเซเวียนโดยไม่ได้เอะอะโวยวายออกมาขณะที่สตีเวนกำลังจะถามเด็กหญิงน้อยว่าอยู่ๆทำไมถึงพูดออกมาได้เขาชำเลืองมองเธอโดยไม่ได้คิดอะไรแต่ต้องแปลกใจกับสิ่งที่เห็นโซเฟียน้ำตาคลอพลางสะอื้นอย่างเงียบงันตอนที่สสตีเวนพาโซเฟียกลับบ้าน ตั้งแต่พวกเขาแยกจากหญิงสาวแปลกหน้าคนนั้นหนูน้อยก็ดูหน้าตาบึ้งตึงเห็นได้ชัดว่าเธออารมณ์เสียจนไม่ยอมกินแม้แต่ไอศกรีมซึ่งเป็นของโปรดของเธอแต่วิ่งกลับเข้าห้องตัวเองพร้อมกับดวงตาอันแดงก่ำทันทีที่กลับถึงบ้านเมื่อเห็นท่าทางน่าสงสารของเธอสตีเวนเกิดความรู้สึกว่าซามูเอลต้องจัดการเขาแน่ๆเขาหันหลังไปเงียบๆจึงเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งนั่งอยู่บนโซฟา ซามูเอลสวมเสื้อเชิ้ตสีดำกับกางเกงรัดรูปขาตรงเสื้อผ้าของเขาช่วยเน้นไหล่กว้างเอวดและขายาวของเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบนอกจากใบหน้าทรงเหลี่ยมอันโดดเด่นของเขาสายตาเย็นชาที่เขามองน้องชายทำให้รู้สึกหนาวจับขั้วหัวใจบอกมาซินายทำอะไรโซเฟียเห็นแก่สวรรค์เถอะพี่แซมผมไม่กล้าทำอะไรเธอหรอกผมจะสวดวิงวอนพระเจ้าให้เธอไว้ชีวิตผมด้วยซ้ำไป แม้ว่าสตีเวนจะเป็นลูกชายคนรองของครอบครัวเบลเออร์เขากลับรู้สึกเหมือนถูกลดชั้นลงมาเป็นเพียงพี่เลี้ยงเด็กนับตั้งแต่ซามูเอลกลับมาพร้อมกับแฟรงคลินและโซเฟียเมื่อ5ปีก่อนทันทีที่หนึ่งในนั้นเกิดปัญหาสุดท้ายเขาจะกลายเป็นหนังหน้าไฟคอยรับคำกล่าวโทษทุกอย่างไม่ว่าจะด้วยเหตุผลกลนใดก็ตามถึงอย่างนั้นสตีเวนก็เห็นว่าเขาควรบอกไปตรงๆดีกว่าต้องตกเป็นแพรับบาปแบกรับข้อกล่าวหาไว้คนเดียว มีเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นและพี่แซมตอนนี้โซเฟียพูดได้แล้วได้ยินอย่างนั้นสายตาของซามูเอลก็อ่อนลงขณะที่มุมปากข้างหนึ่งแย้มยิ้มออกมาเล็กน้อยเพราะวิธีการรักษาได้ผลตอนที่นายพาโซเฟียไปหาศาสตราจารย์เจมที่เมืองฟโรพีนคราวนี้น่ะเหรอเปล่าไม่ใช่เพราะเรื่องนั้นหรอก สตีเวนสายหน้าก่อนจะพูดต่อฉันอยู่ที่นั่นด้วยตอนที่มีการบำบัดทางจิตวิทยาคราวนี้ศาส,สตราจารย์เจมก็แค่รักษาแบบเดิมๆไม่ได้แตกต่างอะไรจากครั้งก่อนๆหรอกงั้นเพราะอะไรละ่ะวันนี้โซเฟียเจอผู้หญิงคนหนึ่งอายุสัก20กว่ากาที่สนามบินน่ะพี่แซมโซเฟียชอบเธอมากซะจนเรียกว่าแม่ตั้งหลายหนในน่าจะเห็นหน้าหม่นหมองของเธอตอนที่จะต้องแยกจากกันเธอน้ำตาคลอจนไหลพรากเลยละ่ะ เมื่อหวนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าสตีเวนยังรู้สึกว่าเรื่องทั้งหมดนี้ช่างพิลึกพิลั่นแม้ว่าครอบครัวเบวเออร์จะไม่เคยประกาศต่อสาธารณชนว่าใครคือแม่ผู้ให้กำเนิดของเด็กแฝดย้อนไปตอนที่ซามูเอลกลับมาพร้อมพวกเขาแต่พวกเขาก็รู้ดีว่าเธอคือยาร่าลูกสาวของครอบครัวนิโคลโซเฟียไม่เคยปริปากสักคำกับแม่ของเธอแล้วทำไมถึงไปเรียกคนแปลกหน้าโดยสิ้นเชิงว่าแม่ละ่ะ ซามูเอลก็รู้สึกงุนงงเช่นเดียวกับน้องชายของเขาไหนเล่าให้ฟังเรื่องผู้หญิงคนนี้ซิเขาพูดพร้อมกับรีตาฉันจะไม่บอกว่าเธอไม่สวยแต่เธอตกกระเต็มหน้าแถมหน้าตาก็ธรรมดาสตีเวนตอบขณะพยายามจะฟื้นความทรงจำเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาของเธอไม่ได้จะถามเรื่องหน้าตาหล่อนสัหน่อยสตีเวนสตีเวนอึ้งจนพูดอะไรไม่ออกจากนั้นซามูเอลก็พูดเสริมอย่างเคร่งขรึมว่า ไหนๆนายก็รู้แล้วว่าแม่สาวนั่นเป็นคนพิเศษของโซเฟียแล้วทำไมไนายไม่ส่งใครสักคนไปสืบประวัติแม่นี่หน่อยละ่ะเขารู้สึกคิดว่าหญิงสาวหน้าตาบ้านๆนคนนี้น่าจะเป็นหนทางรักษาอาการบกพร่องทางการสื่อสารของโซเฟียสตีเวนตบต้นขาตัวเองฉาดทันทีที่ได้ยินคำพูดของพี่ชายเวรกรรมลืมเรื่องสำคัญขนาดนี้ไปได้ไงต้องทำเดี๋ยวนี้แล้วละ่ะ ในห้องนอนบนชั้นสองแฟรงคลินเบลเอร์กำลังเหลาดินสอสีต่างๆให้กับโซเฟียในฐานะที่เขาเป็นหลานคนโตของครอบครัวเบลเอร์เขาอยู่ในสถานะที่สูงกว่าน้องสาวแต่นั่นก็แค่การแสดงให้คนนอกดูเท่านั้นเองเพราะแท้ที่จริงเขาคือพี่ชายที่รักน้องสาวอย่างแท้จริงและพร้อมที่จะปกป้องเธอพอหยิบดินสอสีจากแฟรงคลินโซเฟียก็วาดรูปหญิงสาวคนหนึ่งบนกระดาษวาดเขียน หญิงสาวรูปร่างผอมบางดั้งจมูกแบนราบริมฝีปากหนาและใบหน้าเต็มไปด้วยกระแต่ก็แปลกที่เด็กหญิงตัวน้อยกลับยิ้มหน้าบานตลอดเวลาที่วาดรูปนี้ไม่ใช่แค่นั้นแก่อย่างว่าเส้นสีเหลืองหลายเส้นล้อมรอบตัวของหญิงสาวเพื่อให้ดูเหมือนแสงสว่างโซเฟียวาดเสร็จแล้วก็เขียนคำคำหนึ่งเหนือหัวของหญิงสาวในรูปว่าแม่แม่เหรอสายตาของแฟรงคลินเต็มไปด้วยความงุนงงสับสน โซเฟียยิ้มร่าพร้อมกับพยักหน้าเธอวาดรูปผู้หญิงที่พ่อเล่าให้ฟังเหรอถามไปแล้วแกก็ยังสงสัยเพราะเธอคนนั้นไม่ได้มีอะไรเหมือนแม่ของพวกแกเลยถึงแม้ทั้งคู่จะไม่ปลื้มยาร่านักแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเธอมีใบหน้างดงามไร้ที่ติรอยยิ้มของโซเฟียหายไปทันทีที่นึกถึงยาร่าเธอสายหน้าอย่างเอาเป็นเอาตายยาร่าจะมาเทียบกับแม่ในรูปเขียนของฉันได้ยังไง ถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะมีใครอีกหลักแฟรงคลินถามโซเฟียอยากบอกพี่ชายถึงความรู้สึกของเธอเองขณะที่เจอแม่เหลือเกินแต่กลับพบว่าพูดอะไรไม่ออกแม้แต่คำเดียวความสามารถในการสื่อสารของเธอสูญหายไปอีกครั้งเธอรู้สึกท้อแท้นิดหน่อยไม่ว่าจะอย่างไรโซเฟียก็ยังม้วนภาพวาดแล้วกอดไว้แนบอกราวกับว่ามันคือสมบัติอันล้ำค่า แฟรงคลินอยากรู้อยากเห็นเป็นที่สุดเกี่ยวกับความหลงไหลของน้องสาวที่มีต่อหญิงสาวหน้าตกระคนนั้นผู้หญิงคนนี้มีอะไรพิเศษที่ทำให้โซเฟียหลงไหลในตัวเธอได้ขนาดนี้ขณะเดียวกันนาตาลีก็จามเสียงดังทันทีที่ถอดหน้ากาก,ากแปลงโฉมออกจากใบหน้าของเธอต้องมีใครคิดถึงฉันแน่ๆขณะนั้นเซเวียนซึ่งกำลังเขียนรหัสแปรมอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เหลือบมองเนื้อหาในอีเมลขณะพูดว่า มีคนกำลังตามหาแม่อยู่ครับเขาเสนอจะจ่ายให้แม่ร้อยล้านถ้าแม่ยอมช่วยเขาตอนที่4 3ปีที่ผ่านมามีแพทย์หญิงยอดอัจฉริยะคนหนึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกเพราะใช้ความรู้ทางการแพทย์แบบดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาถึง5,000ปีในประเทศชาเนอาช่วยรักษาผู้คนมากมายนับไม่ถ้วนจากโรคภัยแค่เจ็บที่สลับซับซ้อนและรักษาไม่หาย เดิมทีทุกคนคิดว่าจะรู้จักตัวตนของเธอได้จากรูปลักษณ์ภายนอกของเธอแต่แปลกตรงที่ว่าเธอจะเปลี่ยนโฉมหน้าไปเป็นอีกแบบทุกครั้งที่เธอทำการรักษาเพราะอย่างนั้นจึงมีคนนับไม่ถ้วนที่อยากค้นหาตัวตนของเธอแต่ไม่อาจรู้ได้ว่าเธอคือใครกันแน่แม้แต่ผู้คนที่ส่งอิทธิพลที่สุดก็ต้องส่งอีเมลหาเธอและรอการนัดหมายอย่างสงบเสงี่ยมตัวถ้าต้องการให้เธอช่วยรักษา ถึงที่สุดมันก็ขึ้นอยู่กับแพทย์หญิงยอดอัจฉริยะว่าจะยินดีช่วยพวกเขาหรือเปล่าหญิงสาวคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นนอกเสียจากนาตาลีซึ่งสวมหน้ากากแปลงโฉมนั่นเองลูกจ๋าหนึ่งร้อยล้านเป็นเงินจำนวนมากเลยนะใครกันที่อยากให้แม่ช่วยโรคที่รักษาไม่หายแบบไหนที่เขาอยากให้แม่รักษา แม่หากคนที่ขอความช่วยเหลือจากแม่คือจูเลียนทอดประธานบริษัทไพเรียลเอสเตทเขาเกิดอาการเส้นเลือดในสมองแตกแบบเฉียบพลันเมื่อสามเดือนก่อนตั้งแต่เกิดอาการร่างกายช่วงล่างของเขาก็เป็นอัมาพาตแถมยังเกือบจะพูดไม่ได้เพราะระบบประสาทเสียหายด้วยนาตาลีพ่นลมหายใจแรงๆออกมาเมื่อได้ยินชื่อของจูเลียนแม่ไม่ช่วยเขาหรอกแม่แล้วแม่จะปฏิเสธง่ายๆแบบนั้นทั้งๆที่ททเขาเสนอเงินร้อยล้านให้เลยเหรอนะ เขาอยากซื้อใจแม่ด้วยเงินแค่ร้อยล้านเองหรือทั้งท,งทังที่เขายอมเสียจิตสำนึกของตัวเองแลกกับเงินมานานหลายปีคนช่วยอย่างเขาคือคนที่กลัวตายที่สุดแววตาของนาตาลีเต็มไปด้วยความชิงชังรังเกียจขณะที่เธอโยนหน้ากาก,ากแปลงโฉมไปบนโต๊ะแม่ฮันนี่หรือสาเหตุที่แม่ตัดสินใจจะกลับมาแล้วแกล้งทำตัวเป็นเจ้าหน้าที่ชนะสูตรศพแทนที่จะเป็นหมออฉริยะ คนเราไม่รู้จักพอตลอดนั่นแหละแม้แต่พวกหมอก็ไม่ใช่จะทำได้ทุกอย่างหรอกคนบางคนคิดว่าตัวเองจะขอให้หมอทำเรื่องที่เป็นไม่ได้ถ้าพวกเขามีเงินจ้างให้แม่พูดแทนคนตายซะยังดีกว่ารักษาคนพวกนั้นนาตาลีไม่ปฏิเสธแม่ฮะผมชอบที่แม่เป็นคนตรงจังเลยสีหน้าของเซเวียนเต็มไปด้วยความชื่นชมในตัวนาตาลีได้ยินอย่างนั้นนาตาลีก็ยิ้มแล้วตอบว่าแงละใครลหะจะไม่ชอบแม่ พอเซเวียนมองดูใบหน้าที่ไม่ได้สวมหน้ากากแปลงโฉมของนาตาลีเขาก็นึกถึงเด็กหญิงน้อยที่อ้อนแม่ของเขาตอนพบกันที่สนามบินขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวแม่เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่ติดแม่แจวันนี้น่าดูดูไปก็เหมือนแม่นะฮะจริงเหรอนาตาลีนึกถึงลูกสาวของตัวเองขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้เมื่อได้ยินอย่างนั้น เมื่อหปีก่อนเธอคลอดฝาแฝดคู่หนึ่งออกมาแต่กลับถูกยาร่าแย่งเอาไปทันทีเพราะความเกลียดชังที่ยาร่ามีต่อเธอโอกาสที่เด็กๆจะรอดมาได้จึงมีน้อยเต็มทีหัวใจของเธอเต้นแรงเมื่อนึกถึงเรื่องนี้ลูกสาวฉันคงอายุพอๆกับสาวน้อยน่ารักที่เจอที่สนามบินวันนี้เลยถ้าเธอยังมีชีวิตอยู่นะ เช้าวันถัดมาเวลาราวๆตีห้านาตาลีตื่นขึ้นเพราะได้เสียงโทรศัพท์เธอรับสายอย่างมึนๆเสียงชายสูงวัยกว่าดังมาจากปลายสายนาตาลีขอโทษนะที่ต้องแจ้งงานด่วนคุณก่อนเวลางานปกติเช้านี้มีถุงพลาสติกสองสามใบเต็มไปด้วยชิ้นส่วนของศพถูกกู้ขึ้นมาจากแม่น้ำลูเซนมันแช่อยู่ในนั้นมาสักพักแล้วและเวลาก็สำคัญที่สุดสำหรับงานชนะสูตรผมเลยอยากให้คุณมารายงานตัวเดี๋ยวนี้เลย คุณจนคะช่วยส่งพิกัดสถานที่และที่อยู่มาให้หน่อยคดิฉันจะไปถึงใน15นาทีหลังจากนั้นไม่นานเธอขยิตาที่ยังสลืมสลือแล้วลุกขึ้นจากเตียงหลังจากดันตัวเซเวียนให้ไปนอนกลางเตียงจากนั้นจึงสวมหน้ากากแปลงโฉมที่เต็มไปด้วยรอยกระหลังจากล้างหน้าอย่างรวดเร็วใบหน้างดงามที่สะท้อนบนกระสกกลับกลายเป็นหญิงหน้าตาบ้านๆในทันทีนอกจากแววตาเป็นประกายของเธอเท่านั้นที่ไม่ธรรมดา ไม่ถึง15นาทีเธอก็ไปยังสถานที่เกิดเหตุสถานที่นั้นถูกกั้นวงล้อมไว้เจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบนายหนึ่งห้ามเธอไม่ให้เดินต่อคุณผู้หญิงถนนนี้ถูกปิดแล้วคนนอกเข้าไปไม่ได้ครับดิฉันนาตาลีนิโคเจ้าหน้าชันสูตรพลิกศพที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพิเศษโดยหน่วยสืบสวนอาชญากรรมร้ายแรงแห่งเดลมัวนาตาลีหยิบบัตรประจำตัวออกมาแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ หลังจากเหลือบมองบัตรประจำตัวแล้วใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีที่มองดูเธอเจ้าหน้าที่ชนสูตรพลิกศพผู้ได้รับแต่งตั้งพิเศษไม่ได้ขึ้นตรงกับระบบหรือทางกรมของหน่วยสืบสวนอาชญากรรมร้ายแรงแต่รับคำสั่งโดยตรงจากอธิบดีกรมตำรวจยิ่งไปกว่านั้นเธอจะไม่เป็นฝ่ายรับคำสั่งใดๆจากพวกเขาแต่เธอสามารถออกคำสั่งพวกเขาได้เธอขมวดคิ้วใส่เขาเมื่อรู้ว่าเขายังคงใจลอยคิดอะไรอยู่ขอโทษนะคดีฉันเข้าไปได้หรือยัง ได้สิครับเชิญทางนี้ครับเขาทำความเคารพนาตาลีแล้วให้เธอเข้าไปพอเธอไปถึงริมแม่น้ำเธอก็เห็นถุงพลาสติกสองสามใบกองอยู่บนพื้นหนึ่งในนั้นถูกเปิดออกถุงพลาสติกเต็มไปด้วยชิ้นส่วนอวัยวะและรอบๆก็เต็มไปด้วยรอยเลือดเป,เปื้อนอยู่ทั่วขณะนั้นเองเจ้าหน้าที่ชนสูตรพลิกศพอีกสองคนสวมเสือ้อกาวสีขาวกำลังถ่ายภาพถุงพลาสติกพวกนั้นและทำท่าจะหันกลับมา ภาพที่น่าสยดสยองบวกกับกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรงทำให้เจ้าหน้าที่ชนสูตรพลิกศพสองคนนั้นทำอะไรเชื่องช้าไปหมดะเจ้าหน้าที่หญิงคนหนึ่งถึงกับต้องหยุดพักไปสองสามช่วงหลังจากประเมินสถานการณ์ไปสักพักเธอก็เข้าใจว่าทำไมเจรันถึงขอให้เธอมาช่วยอย่างเร่งด่วนเธอม้วนแขนเสื้อขึ้นแล้วนั่งลงบนพื้นก่อนจะเปิดกระเป๋าเครื่องมือชนสูตรพวกคุณใช้เวลานานจังแบรนดอนฮิวและเอฟฟี่จนมองหน้ากัน เอฟฟี่ซึ่งตื่นกลัวกับภาพเหตุการณ์ตรงหน้าและรู้สึกท้องไส้ปั่นป่วนเกิดหงุดหงิดขึ้นมาเมื่อได้ยินหญิงสาวอัปลักษ์พูดจาสั่งสอนต่อหน้าเธอตรงๆแบบนั้นคิดว่าเธอเป็นใครถึงมาสั่งสอนเราว่าควรทำอะไรตอนที่ 5, ห้านาตาลีเปลี่ยนไปสวมเสื้อกาวแล้วสวมถุงม,มือยางทางการแพทย์คู่หนึ่งอย่างใจเย็นกับคำถามเหล่านั้นฉันชื่อนาตาลีนิโคเจ้าหน้าที่ชนสูตรพลิกศพผู้ได้รับการแต่งตั้งพิเศษและฉันมาที่นี่เพื่อรายงานตัวรับหน้าที่ พูดจบเธอก็หยิบชิ้นส่วนศพกลิ่นเมน็นเน่าชิ้นหนึ่งขึ้นมาวัดขนาดโดยไม่แสดงความรู้สึกรังเกียจแย่หน่อยนะฉันมีอำนาจพอจะบอกให้พวกคุณทำตามที่ฉันสั่งได้ต่อให้ไม่ชอบก็ต้องทนเอฟฟี่และแบรนดอนรู้มาก่อนแล้วว่าศูนย์บัญชาการจะส่งบุคคลสำคัญมาแต่พวกเขาไม่นึกเลยว่าคนสำคัญที่ว่าจะเป็นหญิงสาววัย20เศษเษที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาได้แต่จ้องมองนาตาลีอย่างไม่เชื่อสายตาตัวแข็งทื่อยู่อย่างนั้น พอเห็นว่าทั้งคู่หยุดทำงานนาตาลีหรีตามองจ้องฉันทำไมมีเบาะแสช่วยไขยคดีเขียนอยู่บนหน้าฉันหรือไงถึงแม้หน้ากากแปลงโฉมบนใบหน้าของนาตาลีจะลดทอนสเสน่ห์ของเธอลงไปมากแต่สายตาเฉียบขาดของเธอก็ยังน่าเกรงขามอยู่ดีอีกสองคนจึงไม่กล้าตั้งคำถามโต้แย้งอะไรได้แต่ทำตามอย่างไม่รู้ตัวเมื่อรู้สึกถึงบรรยากาศสงบนิ่งที่แผ่มาจากตัวเธอ ไม่กี่อึดใจต่อมาเอฟฟี่กับแบรนด,ดอนเลิกใจลอยและช่วยนาตาลีจัดวางตำแหน่งของศพขณะถ่ายภาพหลังจากถ่ายภาพพวกเขาก็ขนถุงใส่ศพขึ้นรถและตามรถคันนั้นกลับไปยังสถานีตำรวจจากนั้นนาตาลีก็ลงจากรถเมื่อรถหยุดตรงหน้าสถานีตำรวจเธอกำลังจะเข้าไปในห้องชนสูตรศพพร้อมกับถุงใส่ศพแต่มีคนแปลกหน้าคนหนึ่งมาขวางทางไว้ก่อน คุณนาตาลีนายจ้างผมรอคุณมาสักพักหนึ่งแล้วรบกวนคุณช่วยไปหาและพูดคุยในรถเบลลี่คันนั้นสักหน่อยได้ไหมนาตาลีชำเลืองมองรถเบลลี่ที่อยู่ไม่ไกลแล้วพูดลอเลียนว่าจะไม่แนะนำตัวเองก่อนเชิญใครหน่อยเหรอพอได้ยินอย่างนั้นบิลลี่มรินก็นิ่งอึ้งในฐานะลูกน้องของซามูเอลเขาเคยรับมือกับผู้คนมากมายหลายแบบมาก่อนแต่ไม่เคยพบกับหญิงสาวที่ไม่มีมารยาทขนาดนี้มาก่อนเลย คุณนิโคลครับเจ้านายผมคือซามูเอลเบลเออร์ CEO ของบริษัทเซนจูเรียนคอร์ปอเรชันท่านอยากจะพูดคุยกับคุณสักหน่อยครับซามูเอลเบลเออร์เหรอแม้ว่านาตาลีจะไม่ได้ทำงานที่เดลโมมานาน5ปีแล้วแต่เธอก็เคยได้ยินเรื่องของซามูเอลเบลเออร์มาก่อน ตระกูลเบลเอร์คือตระกูลสำคัญในเดลมัวและรวมถึงชาเนอาลงทุนในธุรกิจหลากหลายรวมไปถึงวงการอสังหาริมทรัพย์การเงินการพัฒนาวงจรคอมพิวเตอร์กีฬาแวดวงบันเทิงและอื่นๆอีกมากมายตระกูลเบลเออร์สะอาดดูเหมือนเก็บเนื้อเก็บตัวแต่การเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจมากมายก็เหมือนกับต้นไม้ที่ฝังรากลึกยาวนานและแตกแขนงแผ่อิทธิพลไปทั่วทุกที่ของชาเนอา ฉันไม่เคยมีอะไรเกี่ยวข้องกับ Samuel ซามูเอลสักหน่อยอยู่ดีๆเขามาหาฉันทำไมเธอนึกถึงต้นสายปลายเหตุไม่ออกจึงตัดสินใจว่าจะไม่คิดมากให้รกสมองอีกต่อไปฝากบอกเจ้านายคุณว่าฉันกำลังยุ่งกับงานชนสูตรศพไม่มีเวลาไปพบเขาหรอกบิลลี่กับอีกสองคนที่เฝ้าดูอยู่แบรนดอนกับเอฟฟี่ต่างก็นิ่งอึ้งเมื่อได้ยินคำพูดของเธออะไรนะครับแต่คนที่เชิญคุณคือซามูเอลเบลเออร์นะ หัวหน้าไม่เป็นไรหรอกถ้าคุณจะไม่สนคนอื่นที่ตามหาคุณแต่คุณจะไม่สนไม่แค่ซามูเอลได้ไงนาตาลีชำเลืองมองผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งสองที่อยู่ข้างหลังเธอแล้วขมวดคิ้วตรวจถุงศพสามถุงนั่นครบหรือยังไปตรวจสอบให้เสร็จก่อนจะมาคุยเรื่องการไปพบซามูเอลเธอใบหน้าธรมาธรมดาาภายใต้แสงแดดของเธอแต่สายตาของเธอทอประกายเด็ดขาด แบรนดอนกับเอฟฟี่เข้าใจว่าขณะนั้นงานชนสูตรคือเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่สุดพวกเขาจึงไม่กล้าพูดอะไรอีกและตามนาตาลีขึ้นชั้นบนไปยังห้องชนสูตรศพเมื่อรู้ว่าเขาทำงานล้มเหลวบิลลี่จึงกลับไปนั่งที่นั่งคนขับรถเบลลี่ด้วยใบหน้าบูดบึ้งหลังจากมองตามหลังที่ตั้งตรงของนาตาลีภายในรถเบลลี่ซามูเอลถอนสายตาจากเอกสารในมือมาจ้องหน้าบิลลี่แล้วถามว่าบิลลี่ไหนล่ะผู้หญิงคนนั้น ผมบอกนาตาลีว่าท่านเชิญเธอมาพูดคุยกันแต่เธอปฏิเสธคำเชิญโดยไม่ลังเลเลยครับบิลลี่ตอบอย่างหมดความมั่นใจขณะที่เสียงพูดแผ่วลงเธอไม่ลังเลเลยหรือฉันอุตส่าห์ทำด้วยความจริงใจเพื่อโซเฟียแต่ไม่มีโอกาสแม้จะได้เห็นหน้าเธอด้วยซ้ำเธอบอกเหตุผลที่ปฏิเสธคำเชิญของฉันหรือเปล่าเธอบอกว่าตอนนี้กำลังยุ่งกับงานชนสูตรศพเลยมาพบท่านไม่ได้ครับ พูดจบบิลลี่ก็ประเมินท่าทีของซามูเอลผ่านกระจกมองหลังอย่างระมัดระวังสายตาจับจ้องของซามูเอลเปลี่ยนเป็นเศร้าเมื่อได้ยินอย่างนั้นเขากดนิ้วบนริมฝีปากตัวเองเบาๆจากนั้นก็มองไปยังอาคารหน่วยสืบสวนอาชญากรรมร้ายแรงและบอกว่าถ้าเธอกำลังยุ่งกับงานชันสูตรตรดเลยไม่มีเวลามาพบฉันงั้นฉันจะรอให้เธอชันสูตรให้เสร็จก่อนก็แล้วกัน หลายปีมานี้ดูเหมือนว่าซามูเอลจะยุ่งอยู่กับงานตลอดทั้งวันปล่อยให้สตีเวนดูแลเด็กๆไปแต่เขาไม่เคยละเลยเมือนเฉยแฟรงคลินและโซเฟียเลยต่อให้มีโอกาสเพียงน้อยนิดที่จะรักษาอาการบกพร่องทางการสื่อสารของโซเฟียได้เขาจะไม่ยอมแพ้เป็นอันขาดบิลลี่มีข้อมูลของนาตาลีส่งเข้ามาหรือยังครับผมแต่ก็แค่ข้อมูลพื้นฐานธรรมดาครับบิลลี่พูดต่อ ผมไม่มั่นใจว่าจะเกี่ยวกับอาชีพของเธอหรือเปล่าแต่ประสบการณ์ในอดีตของเธอเป็นข้อมูลลับหมดเลยครับแฮกเกอร์ของเราเจาะระบบไม่ได้เหรอท่านครับบิลลี่หลับตาปีแล้วอธิบายตามความจริงมันเจาะไม่ได้ครับไม่ใช่แค่นั้นแต่ระบบของเรากลับถูกแฮกกลับด้วยเราเสียโค้ดไปหลายล้านตัวแล้วเพราะเรื่องนี้ครับพอได้ยินอย่างนั้นความประหลาดใจก็ฉายว่าขึ้นในแววตาของซามูเอลมุมปากข้างหนึ่งของเขาเผยอายิ้มอย่างขบขัน น่าสนใจดีดูเหมือนฉันต้องเจอแม่นาตาลีนี่อย่างเร็วที่สุดเสียแล้วตอนที่6นาตาลีและอีกสองคนขึ้นไปบนชั้นที่8ของอาคารหน่วยอาชญกรรมไร้าแรงชั้นที่8ถูกแบ่งให้กับแผนกระชันสูตรพลิกศพและแผนกนิติเวชภายใต,ใต้แสงไฟเพดานสว่างสวัยอากาศหนาวเย็นกว่าชั้นอื่นๆอาจเป็นเพราะอยู่ใกล้กับห้องเก็บศพ นาตาลีไม่มีเวลาเหลือให้ชิ่นชมห้องทำงานใหม่แต่เธอกลับรีบทำความสะอาดฆ่าเชื้อตัวเองและทำตัวให้พร้อมจะนำเจ้าหน้าที่ชนสูตรอีกสองคนเข้าไปในห้องชนสูตรพลิกศพทันทีที่หันหลังกลับไปเธอสังเกตเห็นเอฟฟี่ยืนอยู่ตรงหน้าต่างมองขเขม่งไปที่รถเบลลี่ที่ยังจอดอยู่ที่เดิมยังคิดเรื่องซามูเอลเหรอแม้ว่านาตาลีจะรู้ทันเอฟฟี่แต่เธอก็ยังปฏิเสธประเปล่านี้เลิกพูดเหลวไหลเถอะ มีแต่เธอที่รู้ว่าฉันพูดเหลวไหลหรือเปล่านาตาลีมองเธอด้วยสายตายเย็นชาและพูดต่อไปว่าฉันจะไม่ก้าวไกาชีวิตส่วนตัวของลูกน้องหรอกนะแต่ถ้าอารมณ์ความรู้สึกของเธอมีผลกระทบกับงานในหน้าที่ฉันจะให้เธอเก็บข้าวของแล้วออกไปเดี๋ยวนี้เลยต่อให้ปู่ของเธอเป็นหัวหน้าหน่วยอาชญากรรมร้ายแรงก็เถอะเอฟฟี่กัดริมฝีปากอย่างจำยอมแต่ก็ไม่กล้าเถียงกลับ ก่อนนาตาลีจะมารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเจอรันเคยแนะนำให้เอฟฟี่ควบคุมอารมณ์ตัวเองและเรียนรู้จากเจ้าหน้าที่ชนสูตรคนใหม่อย่างจริงจังถ้าถึงสิ้นปีนาตาลีให้คะแนนเธอแค่เกรดหนึ่งเจอรันจะไม่ปกป้องเธอและปลดเธอออกตามต้องการนอกจากนั้นเธอยังกลัวว่านาตาลีจะร้องเรียนเรื่องเธอกับเจอรันพอคิดถึงเรื่องนั้นเธอก็เลิกคิดเรื่องซามูเอลและตั้งใจทำงานของเธอต่อไป ในห้องชนสูตรเลือดสีแดงสดหลดความฉูดฉาดลงด้วยไฟผ่าตัดสีเขียวที่ติดตั้งอยู่เหนือแท่นชำแหละศพนาตาลีเริ่มจัดเรียงชิ้นส่วนอวัยวะของศพบ,บนแท่นชำแหละจากนั้นก็นำชิ้นส่วนเหล่านั้นมายึดติดก,กันการเคลื่อนไหวของเธอเต็มไปด้วยความชำนิชำนาญสมกับเป็นมืออาชีพมากๆแบรนดอนและเอฟฟี่รู้สึกทึ่งที่เธอใช้เข็มเย็บแผลได้อย่างลื่นไหลยอย่างไม่มีที่ติ พวกเขารู้ว่านาตาลีต้องไม่ธรรมดาถึงได้รับการแต่งตั้งเป็นพิเศษให้มาเป็นเจ้าหน้าที่ชนสูตรแต่คิดไม่ถึงว่าเธอจะเป็นมืออาชีพขนาดนี้จุจุจ,จ,จุเธอไม่ได้กลิ่นเหม็นเน่าของศพหรือไงนะพอศพถูกเย็บติดกันแล้วพวกเขาก็เริ่มตรวจสอบเนื้อเยื่อที่เสียหายซึ่งต้องใช้เวลานานมากคืนนั้นยาร่ารีไปที่คฤหาสน์เบลเออร์หลังเสร็จสิ้นการซ้อมยิงปืนในวันนั้น ยาร่าทำทีไปเยี่ยมเด็กฝาแฝดทั้งคู่ที่คฤราหนดเบลเออร์ auer, แต่ในความเป็นจริงเธอตั้งใจจะไปหาซามูเอลต่างหากเมื่อห้าปีก่อนเธอคิดว่าจะใช้เด็กฝาแฝดเป็นเครื่องมือจับซามูเอลแต่เขากลับเพียงแต่ยอมรับเด็กฝาแฝดเป็นลูกแล้วก็ยอมรับที่ยาร่าเป็นเพียงแม่แท้ๆคนนอกไม่มีใครรู้ว่าเธอคือแม่ของแฟรงคลินและโซเฟีย แม้แต่ในครอบครัวเบลเออร์ทุกคนแค่คิดว่าเธอเป็นเพียงแม่ของเด็กฝาแฝดแต่ไม่มีใครปฏิบัติต่อเธอเหมือนเป็นนายหญิงแห่งตระกูลเบลเออร์เลยหลายปีมานี้ยาร่าทำดีกับเด็กฝาแฝดเพราะแรงจูงใจลับๆคือหวังว่าตราบใดที่เธอยังเป็นแม่ของเด็กฝาแฝดซามูเอลคงจะยอมรับเธอในที่สุดแต่ทว่าห้าปีผ่านไปเธอก็ยังไม่ได้เป็นนายหญิงแห่งตระกูลเบลเออร์อยู่นี่เองคุณนิโคลแกวินฟอร์ดเดินนำยาร่าเข้าประตูหน้าบ้าน กวินซามูเอลอยู่บ้านหรือเปล่าคุณซามูเอลยังไม่กลับมาเลยแต่คุณแฟรงคลินกับคุณโซเฟียอยู่บ้านนะครับแกวินให้ความเคารพกับยาร่าในฐานะแม่แท้ๆของเด็กฝาแฝดคุณไม่ได้เจอพวกเขามานานแล้วใช่ไหมครับพอยาร่าได้ยินว่าซามูเอลไม่อยู่บ้านแต่เด็กฝาแฝดอยู่เธอก็น่าบึ้งขึ้นมาทันทีไม่ว่าจะอย่างไรเด็กแฝดก็ไม่ใช่ลูกแท้ๆของเธอแถมพวกเขายังสร้างปัญหาให้เธอตลอด มันก็ดีเวลาที่มีซามูเอลอยู่ด้วยแต่ถ้าเขาไม่อยู่เด็กฝาแฝดจะไม่สนใจไม่พูดคุยกับเธอเลยแม้ว่าเธอจะอยากให้บทเรียนกับพวกเขาแค่ไหนเธอก็ทำไม่ได้เพราะพวกเขาเป็นแก้วตาดวงใจของซามูเอลเธอกลัวเหลือเกินว่าถ้าเธอคิดจะทำโทษพวกเขาซามูเอลคงไม่ยอมให้เธอเข้าคฤหาสหาดเบลเออร์อีกต่อไปคุณนิโคครับว่าไง ยาร่าเรียกสติคืนมาแล้วตอบด้วยรอยยิ้มแกวินตอนนี้ฉันโทษตัวเองที่เป็นแม่ภาษาอะไรถึงไม่ได้อยู่กับพวกเขาตลอดเวลาตอนที่พวกเขาโตขึ้นถึงฉันจะคิดถึงพวกเขามากแค่ไหนก็ไม่มีสิทธิ์มาที่นี่บ่อยๆในท้ายที่สุดยาร่าคือนักแสดงมากฝีมือผู้สามารถเล่นบทเหยื่อได้อย่างแนบเนียนและง่ายดายแกวิน <av> คิดว่ายาร่ากำลังโทษตัวเองจริงๆจึงปลอบใจเธอว่าคุณนิโคอย่าคิดมากเลยครับผมจะพาคุณไปหาพวกเขาเอง ขอบคุณว่าแล้วยาร่าก็ตามแกวินขึ้นไปยังชั้นสองจากนั้นแกวินก็เคาะประตูห้องของแฟรงคลินกับโซเฟียคุณแฟรงคลินคุณโซเฟียครับช่วยเปิดประตูหน่อยคุณแม่มาหาพวกคุณนะครับเธอเชื่อว่าพวกเขาต้องเมินเฉยกับเธอเหมือนเคยแน,แน่แต่มีเสียงพูดดังมาจากในห้องคุณแกวินให้แม่เข้ามาคนเดียวนะโซเฟียกับผมอยากอยู่กับแม่ตามลำพังพอได้ยินอย่างนั้นแกวินรู้สึกโล่งอกและบอกว่า คุณนิโคมไม่ว่าจะยังไงสายใยระหว่างแม่กับลูกก็ยังเหนียวแน่นเด็กๆคงคิดถึงคุณมากเลยครับยาร่าฝืนยิ้มตอบแต่เธอรู้สึกสังหอนใจกับเรื่องนี้ตอนที่เจ็ดยาร่าผลักประตูเปิดแล้วเดินเข้าไปข้างในเธอไม่ได้รักใครดีเด็กแฝดเลยแต่ก็ฝืนยิ้มเอาใจพวกเขาแล้วพูดว่าหวัดดีลูกรักแม่มาแล้วจ้า เด็กฝาแฝดที่นั่งอยู่บนพรมขนสัตว์รู้สึกขนลุกสู้ไปถึงกระดูกสันหลังเมื่อได้ยินยาร่าพูดแบบนั้นแม้ว่าซามูเอลจะยอมรับว่ายาร่าคือแม่ของพวกเขาแต่พวกเขาก็ไม่ชอบเธออยู่ดีอันที่จริงจะบอกว่าพวกเขาเกลียดเธอก็ยังได้ฟแฟรงคลินกรอกตาในแววตามีประกายซุกซนเข้ามาหน่อยได้ไหมฮะเขาถามยาร่าไม่รู้เลยว่าฟแฟรงคลินมีแผนอะไรซ่อนอยู่ได้แต่เดินเข้าไปหา ผมมีบางอย่างสำคัญจริงๆอยากให้ดูฮะเขาบอกพยายามซ่อนรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ของตัวเองอย่างเต็มที่และแกล้งทำหน้าใสาซื่อที่สุดเท่าที่จะทำได้พอเห็นว่าแฟรงคลินยอมเปิดใจให้เธอยาร่าจึงถือโอกาสเข้าใกล้แกแล้วพูดว่าได้เลยขอดูหน่อยซิว่าอะไรแฟรงคลินยื่นมือที่ซ่อนไว้ข้างหลังออกมามีงูสีขาวผ่องเหมือนหิมะตัว,น,ตวน้อยตัวหนึ่งพันอยู่นี่เพื่อนรักของผมชื่อมูลนี่ฮะเขาอธิบาย เหมือนกับเจ้างูน้อยจะเข้าใจว่าแฟรงคลินกำลังแนะนำตัวมันตาสีอมพันของมันจับจ้องมองยาร่าและเริ่มแลบลิ้นออกมาอย่างตื่นเต้นพอเห็นมูนนี่ยาร่าก็ตกใจสุดชีวิตเธอถอยกรุดทันทีเอาไปไกลๆฉันเลยเร็วเข้าอยากเข้ามาใกล้นะเธอกรีดร้องแฟรงคลินลูกเนื้อลูกตัวเจ้ามูนนี่สองสามครั้งจากนั้นก็เดินเข้าไปหายาร่าโซเฟียกับผมชอบเจ้ามูนนี่จริงๆนะฮะแต่ถ้าแม่กลัวมันก็ไปซะเขาบอก โซเฟียไม่พูดได้แต่พยักหน้าจากด้านข้างยาราจ้องมองฝาแฝดจอมเจ้าเล่ห์เธออารมณ์เสียจนเกือบจะระเบิดออกมาอยากตบหน้าพวกเขาเหลือเกินแต่เธอก็ยังใจไว้หลังจากคิดถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาฉันเป็นแม่แกนะพวกแกทำเกินไปแล้วเธอเตือนจากนั้นก็ออกจากห้องอย่างโกรธจัดแฟรงคลินเห็นแววฉุนเฉียวบนใบหน้าของเธอ เธอไม่เอาไหนเลยจริงๆไม่อยากเชื่อว่าจะกลัวขนาดนั้นก็อีกแค่มูลนี่พ่อต้องตาไม่ดีแง่แงถึงไปชอบคนอย่างเขานะโซเฟียพยักหน้าเห็นด้วยขณะที่คิดถึงหญิงสาวที่เธอเดินชนที่สนามบินอีกครั้งเธออยากให้หญิงคนนั้นเป็นแม่ของเธอแทนยาร่าจริงๆนาฬิกาตีบอกเวลาห้าทุ่มซามูเอลเพิ่งกลับถึงบ้านและแกวินแจ้งเขาว่ายาร่ามาเยี่ยมแฟรงคลินกับโซเฟียคราวนี้มาอยู่นานแค่ไหนซามูเอลถาม นานกว่าปกตินิดหน่อยครับราราวสิบ้านาทีนะผมว่าแกวินตอบเข้าใจและนายไปได้แล้วซามูเอลปลดกระดุมเสื้อเชิ้ตแล้วถอดออกเผยให้เห็นแนวขากรรไกรและหายปลาร้าที่งดงามสมบูรณ์แบบหกปีก่อนเขาถูกวางยาตอนนั้นเขารู้สึกร้อนระอุเหมือนร่างกายจะลุกไม่ให้เป็นจุนเขาจึงไปหายาร่าเพื่อขอยาถอนพิษแต่กลับลงเอยด้วยการมีแฟรงคลินกับโซเฟียอย่างไม่คาดฝัน ตอนนั้นเขาต้องมนสะกดจากเรือนร่างอันเยายวนอ่อนเยาวไม่ว่าเธอจะร้องคร่ำครวญและอ้อนวอนยังไงเขาก็ยังย่ำยีเธอต่อไปแต่หลังจากผ่านไปห้าปีเขาก็รู้สึกสงสัยว่ายาร่าจะใช่คนคนเดียวกันนั้นหรือเปล่าเขาคิดกับเธอในฐานะแม่ของลูกๆเขาเท่านั้น ซามูเอลไม่ได้สนใจอะไรเรื่องเธอเลยจริงๆตอนนี้เพราะเขาคิดถึงเรื่องของนาตาลีมากกว่าเธอทำท่าเมินเฉยกับเขาเมื่อเช้าวันนั้นพอนึกถึงเรื่องนี้เขาก็โทรหาบินลีนาตาลีทำอะไรอยู่หรือบินลีเขาถามเธอยังไม่เลิกงานเลยครับเห็นชัดเลยว่าเธอกำลังตรวจสอบศพที่แยกเป็นชิ้นๆอยู่ดูเหมือนเธอจะงานเยอะมากเลยครับเขารายงานซามูเอลเหลือบมองนาฬิกาที่แขวนอยู่บนผนังเวลตาดูลึกลับขณะพูดขึ้นมาว่า ส่งอาหารข้าไปให้เธอในชื่อฉันคำพูดของเขาทำให้บิลลี่ตะลึงพูดอะไรไม่ออกท่านครับเธอเป็นคนไม่รู้จักบุญคุณทำไมท่านถึงซามูเอลพูดขัดเขาอย่างเย็นชานายมีสิทธิ์มาสอนฉันตั้งแต่เมื่อไหร่ผมไม่ได้ตั้งใจครับขอประทานโทษครับบิลลี่รีบตอบซามูเอลวางสายแล้วบิลลี่ก็ไปจัดการอาหารมื้อข้าให้กับนาตาลี เขาลุกขึ้นแล้วไปยืนตรงหน้าต่างบานใหญ่สูงจากพื้นจรบเพดานเพื่อมองดูกุหลาบสีขาวบานอยู่ในสนามเขาไม่สนว่านาตาลีจะรับมือยากขนาดไหนหรือเขาต้องจ่ายมากแค่ไหนทั้งหมดที่สําคัญกับเขาคือการเกลี้ยกล่อมให้เธอช่วยรักษาอาการบกพร่องทางการสื่อสารของโซเฟียเท่านั้นเขาไม่อยากให้ลูกสาวสุดที่รักพูดไม่ได้ไปตลอดชีวิตอย่างน้อยที่สุดเขาก็อยากได้ยินเธอเรียกเขาว่าพ่อตอนที่แปด นาตาลีกดสวิตช์ไฟสีเขียวในห้องชนสูตรศพจากนั้นก็ถอดหน้ากากและแว่นกันเชื้อก่อนจะเดินไปยังบริเวณห้องทำงานตอนที่เธอกำลังจะนั่งลงเพื่อเขียนรายงานการชนสูตรพลิกศพก็สังเกตเห็นกล่องอาหารหลายกล่องวางซ้อนกันเป็นชั้นๆอยู่บนโต๊ะทำงานของเธอมีข้อความอะแคปเปล่าพิมพ์อยู่บนถุงพลาสติกทุกใบอะไรกันเนี่ยแบรนดอนเธอถามพร้อมกับขมวดคิ้วมีใครบางคนสั่งอาหารมาส่งให้คุณครับหัวหน้า เขามองกล่องเหล่านั้นอย่างอิจฉาขณะพูดต่อไปว่าอาคาเปลาวคือพัตาคารที่มีนักชิมแนะนำมากที่สุดในเดลมัวเห็นชัดเลยว่ารับเฉพาะสมาชิกเท่านั้นแถมบัตรสมาชิกราคาตั้งล้านผมสงสัยว่าคนแบบไหนถึงใหญ่พอจะสั่งให้อาคาเปลาวมาส่งอาหารดึกขนาดนี้ได้ให้ฉันเหรอนาตาลียิ่งสับสนไปกันใหญ่ใครเป็นคนสั่งหลักแบรนดอนหยิบนำบัตรใบเล็กๆข้างกล่องเหล่านั้นขึ้นมาอ่านดังดง งานคุณต้องหนักแน่ๆถึงได้ดึกขนาดนี้คุณนิโคจากซามูเอลบาวเออร์พ่ออ่านจบเขาก็นิ่งอึ้งส่วนเอฟฟีก็นึกหาเหตุผลไม่ออกเหมือนกันพวกเขาปฏิเสธไม่ได้ถึงความจริงที่ว่านาตาลีมีฝีมือเข้าขั้นเหลือเชื่อในฐานะเจ้าหน้าที่ชนสูตรศพแต่ในแง่รูปลักษณ์ภายนอกเธอไม่มีอะไรโดดเด่นเลยใบหน้าของเธอคือนิยามของคำว่าลืมได้เลย พวกเขายังไม่เชื่อด้วยว่าซามูเอลจะมีรถนิยมแย่ๆถึงขนาดจะมาตามจีบคนอย่างนาตาลีแต่กล่องอาหารพร้อมส่งจากอะแคปลาก็ทําให้พวกเขาต้องยอมรับว่ามีความสัมพันธ์ขั้นพิเศษบางอย่างระหว่างคนทั้งสองแบรนดอนรวบรวมความกล้าก่อนจะถามออกไปว่าหัวหน้าครับคุณมีสัมพันธ์แบบไหนกับซามูเอลครับเราไม่รู้จักกันสักหน่อยเธอยืนยนันคุณต้องรอผมเล่นแน่เลยหัวหน้าอยากเชื่ออะไรก็ตามใจ เธอคว้านำบัดจากมือที่กำแน่นของแบรนดอนแล้วโยนลงถังขยะจากนั้นก็กวาดสายตามองกล่องทั้งหลายตรงหน้าเธอแล้วออกคำสั่งอย่างเยือกเย็นว่าเอาไปให้คนที่กำลังทำงานล่วงเวลาในแผนกนิติเวชสแรนดอนถ้ามันมากเกินไปสำหรับพวกเขาก็แจกให้พวกยามด้วยแล้วกันจากนั้นเธอก็หยิบขนมปังกรอบจากกระเป๋าของเธอแล้วเริ่มกินแบรนดอนไม่เข้าใจเลยว่านี่มันเรื่องอะไร คุณจะไม่ทานอาหารจากอะแคปล่าหรือครับหัวหน้าทำไมถึงกินขนมปังกรอบแทนหละ่ะนาตาลีก็รอกตาน่ายมีปัญหาอะไรหรือเขาสายหน้าอย่างเอาเป็นเอาตายไม่เลยครับผมจะเอาไปแจกเดี๋ยวนี้แหละนาตาลีเคี้ยวขนมปังกรอบต่อไปเธอไม่เหลือบแลกล่องพวกนั้นแม้แต่แวบเดียวไม่สำคัญหรอกว่าอะแคปเวล,ลาจะหรูหราขนาดไหนเธอไม่ยอมรับของที่เธอไม่สมควรจะได้หรอก แต่พอคิดถึงว่ามันยากแค่ไหนที่ใครจะมีโอกาสได้ลิ้มลองอาหารแบบนั้นเธอจึงตัดสินใจว่าคงจะดีที่สุดถ้าจะแบ่งปันกับคนอื่นๆเอฟฟี่ไม่แต่อาหารพวกนั้นเลยแต่เธอกลับจ้องนาตาลีแบบตาไม่กระพริบเธออดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่ามีบางอย่างเกี่ยวกับนาตาลีไม่เพียงแต่เธอจะเก่งในงานของเธอแต่เธอยังปฏิบัติต่อคนใหญ่คนโตอย่างเจอรนันและซามูเอลอย่างเท่าเทียมกันที่สุด เธอรู้ว่าควรจะขีดเส้นตีกรอบแบบไหนไม่ให้เกินพอดีแม้จะไม่ได้มีอะไรโดดเด่นแต่เธอกลับถึงดูดความสนใจของผู้คนได้โดยไม่ต้องทำอะไรเลยขอขนมปังกรอบหน่อยได้ไหมคะหัวหน้าเอฟฟี่ถามนาตาลีสบตาเธอแล้วยิ้มกลิ่นเธอจะไม่กินอาหารที่ซามูเอลซื้อให้หรอกเหรอฉันไม่ได้รู้จักเขาหรอกคะ่ะก็แค่อยากรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนในเมื่อคุณบอกว่าไม่รู้จักกันฉันก็ต้องอยู่ข้างคุณแหละคะหัวหน้า เมื่อได้รู้ได้เห็นความเป็นมืออาชีพและทัศนคติของนาตาลีเธอจึงยอมรับนับถือนาตาลีในฐานะหัวหน้านาตาลีรู้สึกว่าเอฟฟี่เป็นคนที่ค่อนข้างจะน่าสนใจจึงยื่นขนมปังกรอบให้เธอเอาไปสิขณะกินขนมปังกรอบไร้รสชาติทั้งสองอดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาเมื่อมองหน้ากันเอง ยูยูเอฟฟี่ก็รู้ความจริงว่าดวงตาของเธอจัดว่างดงามทีเดียวถึงใบหน้าเธอจะดูพื้นๆก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เธอยิ้มประกายเจ้าเล่นในแววตาของเธอกลายเป็นเรื่องยากที่จะลืมเลือนเช้าวันต่อมาซามูเอลหันหน้าออกไปทางหน้าต่างกระจกภายในอาคารสำนักงานขนาดใหญ่แห่งหนึ่งมองลงไปดูรถราวิ่งขวักขวยรอบเมือง เสื้อเชิ้ตสีดำที่เขาสวมขับเน้นไหลกว้างและเอวคอดของเขาให้ดูองอาจสง่างามขณะที่ใบหน้าหล่อเหลาแต่เย็นชาของเขาช่วยเสริมบารมีความเป็นผู้นำผมคิดว่าเธอออกจะเป็นคนหลังเขาครับท่านบิลลี่รายงานอย่างเคร่งครึมนาตาลีไม่รู้ว่าภาระที่ตระกูลเบลเออร์แบกรับไว้ในเดลมัวและผมก็ไม่คิดว่าเธอจะรู้ว่าอะแคปล่าเป็นพตตคาเลสรู้ขนาดไหนเมื่อคืนผมเห็นเธอแจกอาหารให้พวกยามด้วยตอนที่เธอทำงานอยู่ ริมฝีปากของซามูเอลกระตุกก็ไม่จำเป็นต้องรู้นี่บิลลี่กัดฟันและส่งเสียงออกความเห็นอย่างใจกล้าว,ว่าถ้าเป็นเรื่องจริงที่นาตาลีรู้งั้นก็มีโอกาสที่เธอจะแค่เล่นเกมทำตัวให้เข้าถึงยากเธอทำแบบนี้เพื่อให้ท่านติดเบ็ดและทำให้ท่านรู้สึกอยากรู้อยากเห็นถ้าเธอเจ้าเล่ห์ขนาดนั้นเธออาจจะใช้โซเฟียเป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์ใส่ตัวก็ได้ครับซามูเอลเหลือบมองไปรอบๆก่อนจะเคาะโต๊ะเป็นจังหวะ ฉันว่านายคิดไปไกลมากเลยนะบิลลี่ท่านครับถึงคนของเราจะหาข้อมูลของเธอไม่ได้นายยังคิดว่าเธอเป็นแค่คนธรรมดาทั่วไปอยู่อีกเหรอในที่สุดบิลลี่ก็คิดได้หลังจากได้ยินคำพูดเหล่านั้นผมประเมินเธอต่ำเกินไปครับท่านผมขอโทษไม่เป็นไรซามูเอลกอดอกเลื่อนนัดคืนนี้ฉันจะไปรับเธอเองตอนที่เก้า บ่ายวันต่อมาห้องประชุมนั้นเงียบกริบทุกคนต่างนิ่งตะลึงกันไปหมดจอห์นวิลเลียมเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รับผิดชอบคดีเริ่มเก็บรวบรวมเอกสารที่กระจัดกระจายอยู่บนโต๊ะถ้าไม่มีอะไรเสริมงั้นการประชุมก็จบแล้วคืนนี้ไปหาตามรายชื่อสาวๆที่หายตัวไปเมื่อเร็วๆนี้เราต้องยืนยันตัวตนของเธอเมื่อทุกคนพากันหาและทำท่าจะแยกย้ายกันออกไปทำงานของตัวเองคนที่อยู่มุมห้องก็ค่อยๆย,ยืนขึ้นมีคำถามค่ะ นาตาลีลงมือข้างหนึ่งในกระเป๋าเสื้อกาวของเธอมีรัศมีแห่งความสงบสันติเปล่งประกายรอบตัวเธอเพื่อนร่วมงานของเธอพากันหันมาดูเธออย่างแปลกใจและอดไม่ได้ที่จะเริ่มซุบซิบนินทากันนั่นคนมาใหม่นี่นาไม่เคยเห็นเธอมาก่อนเจ้าหน้าที่ชนสูตรคนใหม่เหรอเด็กจบใหม่สมัยนี้กล้าขนาดนั้นเลยเหรือแม้แต่คนอายุมากกว่าประสบการณ์มากกว่าที่อยู่นี้ยังไม่มีอะไรเสริมเลยเด็กคนนี้จะพูดอะไรกัน อยากรู้เหมือนกันว่าเธอคิดอะไรกันแน่เอฟฟี่กับแบรนดอนมองหน้ากันแล้วสื่อสารกันพวกเขาคิดว่ามันไร้สาระที่พวกนั้นทำกับนาตาลีเหมือนพวกมือใหม่ทั้งคู่อยากจะเห็นนาตาลีตบหน้าพวกเขาสักคนละชาติเหลือเกินขณะเดียวกันนาตาลีไม่ได้ใส่ใจสิ่งที่คนอื่นพูดเลยเธอเดินไปหาจอนแล้วน้มตัวไปหยิบกระดาษที่มีรอยขีดเขียนขึ้นจากพื้นมีรอยเท้ารอยหนึ่งอยู่บนนั้นด้วย นอกจากรายงานการชนะสูตรศพแล้วดิฉันเจอข้อความบางอย่างที่เขียนไว้ด้วยลายมือด้วยแต่ดูเหมือนมันจะถูกทําเหมือนขยะเธอออกความเห็นน้ําเสียงของเธอไม่ได้แสดงอํานาจแต่ทุกคําที่เธอพูดนั้นหนักแน่นยิ่งไปกว่านั้นสายตาของเธอยังแหลมคมเพียงพอที่จะเชื้อเชิญเข้าไปในหัวใจใครก็ตามจอร์นรู้สึกค่อนข้างเก้อเขินแต่ตอบว่าเอามาให้ผมสิเดี๋ยวผมดูให้ ดูจากที่คุณทำเหมือนว่ามันเป็นแค่เศษขยะดิฉันมั่นใจเหลือเกินว่าคุณจะทำอย่างนั้นอีกแน่ๆนาตาลีปัดฝุ่นละอองออกจากกระดาษแผ่นนั้นรายงานการชนสูตรศพไม่ได้มีแค่ข้อมูลบันทึกเวลาการตายของเหยื่อและ DNA ดิฉันยังเย็บศพของเหยื่อเพศหญิงสองรายกลับคืนสภาพเดิมถึงแม้ว่าใบหน้าของพวกเธอจะผิดเพี้ยนจนจำไม่ได้แล้วก็ตาม มีสัญญาณบางอย่างบนร่างกายที่บอกได้ว่าพวกเธอผ่านการแต่งงานด้วยสถานภาพทางการเงินที่ดีพวกเธอได้รับบริการเสริมความงามอย่างสม่ำเสมอนาตาลีอธิบาย พิจารณาจากทั้งหมดนี้มีเพียงสามคนในรายชื่อที่มีความเป็นได้ถ้าคำนวณถึงอายุของเหยื่อมันจะแคบลงจนเหลือแค่สองคนลิซา่าโมกับจีนเกรคุณน่าจะนำสมาชิกของครอบครัวของสองสาวมาตรวจสอบ DNA เแผนกสืบสวนสอบสวนต้องทำงานให้หนักขึ้นแล้วหาสาวคนที่สามที่หายไปก่อนนอะเรื่องร้ายๆจะเกิดกับเธอเธอพูดตอเพื่อตอบย้ำเรื่องนี้ ไม่ว่าอัดยากรจะเป็นใครพวกมันหันศพอย่างหมดจดไม่มีร่องรอยของความเมตตาปราณีเลยแม้แต่นิดเดียวและพวกมันก็เป็นคาตกต่อเนื่องด้วยพวกที่มีพฤติกรรมต่อต้านสังคมทั่วไปถ้าเราไม่รีบฉวยโอกาสนี้จับพวกก็มันขังไว้หลังลูกกรงจะมีสาวๆตกอยู่ในอันตรายอีกเยอะเลยละ่ะนาตาลีวางเอกสารแผ่นนั้นอย่างเน้นๆไว้ตรงหน้าจอซึ่งมองผ่านๆอย่างรวดเร็ว เขารู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอพูดคือความจริงและช่างน่าประทับใจที่เธอบีบวงล้อมจากรายชื่อนับร้อยคนเหลือเพียงผู้หญิงสองคนได้ดิฉันไม่มีเวลาที่จะแนะนำตัวกับทุกคนเพราะคาดีนี้งั้นขอแนะนำตอนนี้เลยแล้วกันดิฉันนาตาลีนิโคเจ้าหน้าที่ชนสูตรพลิกศพผู้ได้รับการแต่งตั้งพิเศษแห่งหน่วยอาชญากรรมร้ายแรงดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมงานกับพวกท่านทุกคนเธอกล่าวทักทายพร้อมกับแววตาเรียบเฉย คนในห้องประชุมนั้นพากันส่งเสียงอึกทึกครึกโครมนึกว่าเจ้าหน้าที่ชนสูตรจะเป็นคุณผู้หญิงอายุ40กว่าซะอีกไม่คิดว่าจะสาวแบบนี้เดี๋ยวนะหมายความว่าเราไม่ต้องไปตามหาทุกคนในรายชื่อแล้วใช่ไหมเธอคือนางฟ้ามาโปรดพวกเราเลยนะนาตาลีไม่ได้สนใจคำสรรเสริญเยินยอของพวกเขา นั่นคือทั้งหมดที่ดิฉันอยากแจ้งให้ทราบขอตัวก่อนนะค่ะดิฉันหวังว่าทุกท่านจะพยายามอย่างเต็มที่ดิฉันจะได้ไม่ต้องทำงานล่วงเวลาบ่อยนะรอยยิ้มจางๆแทบมองไม่ออกปรากฏบนใบหน้าของเธอเพื่อนร่วมงานทั้งหมดของเธอได้แต่มองอย่างเกรงๆขณะที่เธอจากไป เธอทําให้พวกเขาตะลึงไปถึงกระดูกสันหลังการที่เธออายุแค่20ส่สิเศษเศษไม่ใช่เรื่องสําคัญไม่มีใครในหน่วยอัชญากรรมร้ายแรงจะเทียบความสามารถในการสังเกตกับเธอได้เธอช่วยให้ทุกคนประหยัดเวลาในการสืบสวนสอบสวนอย่างเข้มข้นไปได้หลายค่ําคืนทีเดียวขณะเดียวกันในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านาตาลีเพิ่งจะถอดเสื้อกาวของเธอออกขณะรับสายโทรศัพท์จากเซเวียน งานยุ่งจนลืมผมไปหรือเปล่าฮะแม่เซเวียนถามถึงน้ำเสียงจะฟังดูเหมือนบน่นแต่ก็ไม่มีวิแววว่าจะตำหนิเลยแต่กลับรู้สึกอบอุ่นไม่เป็นไรครับแม่ลืมผมได้แต่อย่าลืมทานอาหารดีๆแล้วก็พักผ่อนนะครับผมทำซุปเห็ดให้แม่ได้กลับมาแล้วทานหน่อยนะฮะนาตาลีอดไม่ได้ที่จะจูบที่โทรศัพท์ของเธอเมื่อเธอนึกภาพเซเวียนกำลังทำอาหารให้เธอแม่รักหนูนะลูกรักผมก็รักแม่ครับ หลังจากเล่าอีกสองสามเรื่องให้นาตาลีฟังเซเวียนก็วางสายอย่างไม่เต็มใจหัวหน้าคัมเมอร์กี้ฉันได้ยินคุณเรียกใครว่าที่รักทางโทรศัพท์นั่นแฟนคุณเหรอคะเอฟฟี่ห้ามความอยากรู้อยากเห็นของตัวเองไว้ไม่ไหวแฟนเหรอนาตาลีหัวเราะคิกคักแล้วตบไหล่เอฟฟี่เบาๆรู้ไหมเอฟฟี่มีหลายคนเลยละ่ะที่ฉันเรียกว่าที่รัก คำพูดของเธอทำเอาเอฟฟี่อึ้งไปเธอนึกภาพไปว่านาตาลีมีหนุ่มๆอีกหลายคนนอกจากซามูเอลที่สั่งอาหารมาให้เธอขณะเดียวกันนาตาลีก็ลงมาชั้นล่างและออกจากตึกของหน่วยอาชญากรรมไร้ายแรงแต่เดินออกมาเพียงไม่ก้าวก็มีรถทัมเมอร์ขัดเงาวิ่งมาจอดเทียบข้างเธอประตูถูกเหวี่ยงเปิดออกก่อนที่นาตาลีจะทันเห็นว่าใครที่ก้าวลงมาเธอก็ถูกฉุดขึ้นไปนั่งเบาะหลังเสียแล้วตอนที่สิบ นาตาลีถูกฉุดให้ขึ้นรถเธอทำท่าจะเหวี่ยงแขวนกลับเพื่อตอบโต้ทั้งท,งท้งที่ยังตื่นตระหนกแต่อีกฝ่ายกลับยิ่งเคลื่อนตัวเร็วขึ้นอีกแขนของเธอถูกชายคนนั้นล็อกแน่นลมหายใจร้อนระอุของเขาพ่นผ่านหูของเธอแล้วเธอก็รู้สึกได้ว่าริมฝีปากของเขาแต่โดนหูเธอนิดนิดนด,ด้วยปล่อยฉันนะแกมันคนน่าสมเพชแบบไหนกันเนี่ยถึงต้องมาหากินด้วยการลักพาตัว นาตาลีเยหยันยิ่งเธอพยายามจะหนีแรงมือที่จับตัวเธอยิ่งแน่นขึ้นช่องว่างระหว่างหลังของเธอกับแผงอกของเขายิ่งใกล้กันมากขึ้นเสียงของเขาฟังดูมีเสน่ห์และเสียงหัวเราะทุ้มต่ำของเขาก็ผ่านหูของเธอนี่เธอสงสัยความเป็นผู้ชายของฉันหรืออยากดูเองไม่ล่ะฉันจะทําได้ยังไงในเมื่อแกจับมือฉันไว้แน่นแบบนี้นาตาลีก็ลอกตาไปมาเขาปฏิเสธเรื่องนั้นไม่ได้จึงปล่อยแขนของเธอ ในไม่กี่อึดใจเธอหมุนกลับมาแล้วเวี่ยงหมัดเข้าใส่เขาแต่เขาก็จับไว้ได้อย่างง่ายดายขณะที่ควา้ากำปั้นของเธอไว้เขาก็ดึงตัวเธอมาอยู่ข้างตัวและระยะห่างระหว่างทั้งคู่ก็ชิดเข้าหากันมากขึ้นเธอนี่มันอดดีนักนะเขาวิจารณ์เธอเงยหน้ามองเขาด้วยสายตาดูดนัน ลักษณะเด่นของเขาช่างน่าประทับใจและไม่มีใครเทียบได้มันช่างสมบูรณ์อย่างไม่มีที่ติสายตาของเขาดูเยือกเย็นและลึกซึ้งยากจะคาดเดาด้วยดวงตาลึกล้ำเหมือนห้วงมหาสมุทรใยใต้ตาขวาของเขายิ่งเสริมความสง่าผ่าเผยมีรอยยิ้มเจ้าเล่ห์อยู่บนหน้าของเขาเจตนาดีและร้ายถูกเผยให้เห็นบนใบหน้าไร้อารมณ์ของเขาทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเขาและดูลึกลับซับซ้อน มากกว่า25ปีในชีวิตของเธอนาตาลีพบชายหน้าตาดีมากมายหลายคนแต่ชายที่อยู่ตรงหน้าเธอคือสุดยอดของความสมบูรณ์แบบตาของเขาเป็นประกายขณะจ้องมองนาตาลีที่ยังงงงวยผมตั้งใจจะเชิญคุณไปทานอาหารสักมื้อมานานแล้วคุณนิโคแต่คุณเอาแต่ปฏิเสธผมผมไม่มีทางเลือกนอกจากทำแบบนี้เพื่อให้เราได้พบกันซามูเอลอธิบายขณะที่ปล่อยกำปั้นที่ซีดเผือดของเธอผมชื่อซามูเอล เบาเออร์พอได้ยินชื่อของเขานาตาลีก็ได้สติในที่สุดงั้นคุณก็คือซามูเอลเบาเออร์นะนาตาลีขยับถอยหลังแล้วเอนตัวไปชิดประตูรถให้แนบชิดที่สุดเธอยกมือขึ้นเพื่อป้องกันตัวเองฉันไม่รู้จักคุณสักหน่อยช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าคุณจะลักพาตัวฉันเพื่อไปทานอาหารกันแค่นั้นเหรอ ซามูเอลเคยพบเจอญิงสาวทุกรูปแบบมาตลอดชีวิตของเขาทั้งแบบสวยสะดุดตาแบบเจ้าชู้ขี้เล่นแบบสุภาพอ่อนโยนและแม้แต่แบบบอบบางหน้าทนุถนอมพวกเธอล้วนแต่อยากจะนอนกับเขาทั้งนั้นแต่หญิงสาวตรงหน้าเขาเป็นเพียงคนเดียวที่ดวงตาจ้ำกระ่ังของเธอเต็มไปด้วยความระแวดระวังต่อเขาเธอห่างไกลาจากคำว่าสวยบาดใจแต่เขาพบว่าตัวเองสนใจในความคิดอันชัดเจนและมีเหตุผลของเธอ เขาอยากเห็นเธอให้ชัดขึ้นจึงโน้มตัวไปข้างหน้าและค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าไปทีละน้อยแต่ตรงกันข้ามกับนาตาลีที่กระเถิบถอยหลังจนกระทั่งไม่มีที่ให้ไปอีกแล้วมีเข็มเล่มหนึ่งซ่อนอยู่ในมือของเธอโดยแอบอยู่ด้านหลังถ้าเขายังเข้ามาใกล้อีกเธอคงได้แทงคอเขาแน่แต่ก่อนนาตาลีจะได้ลงมือเขาก็หยุดชะงักแบบกระทันหันมือของเขาเคลื่อนไปข้างหลังตัวเธอแล้วแย่งเข็มจากเธอมาจนได้เฮ้ยเธอคัดขาน เธอคิดไม่ถึงเลยว่าเขาจะช่างสังเกตขนาดนี้คุณคิดมากไปแล้วคุณนิโคผมเป็นพ่อของโซเฟียเบลเออร์แค่อยากเชิญคุณไปทานอาหารเพื่อขอบคุณที่คุณช่วยดูแลลูกสาวผมที่สนามบินเขาชี้แจงโซเฟียเบลเออร์เหรอนาตาลีจำเด็กหญิงตัวน้อยน่ารักที่มีอาการบกพร่องทางการสื่อสารที่สนามบินทันทีที่ได้ยินชื่อนั้นไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกโซเฟียเป็นเด็กน่ารักไม่ว่าใครก็ต้องช่วยเธอ นาตาลีอดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาขณะที่คิดถึงโซเฟียแล้วการแสดงออกของเธอก็ดูอ่อนลงฉันสงสัยว่าเธอเป็นยังไงบ้างเธอดูหัวอ่อนจนฉันอดไม่ได้ที่จะเอ็นดูเธอซามูเอลจ้องมองเธอใบหน้าที่ดูธรรมดาแต่สายตาวาววับของเธอทำให้เขาลุ่มหลงเธอชอบโซเฟียมากกว่าที่เขาคาดคิดไว้แต่แรกมันไม่ใช่คำเยินยอหรือเพราะเธอมีแรงจูงใจแอบแฝงแต่มันออกมาจากความรู้สึกข้างในของเธอ นั่นทำให้ซามูเอลรู้สึกสับสนเล็กน้อยนาตาลีดูจะปลื้มโซเฟียมากกว่าที่ยาร่าจะปลื้มแกเสียด้วยซ้ำถึงตอนนี้รถก็เลี้ยวขวาทัานทีหญิงสาวเสียหลักและเซมาชนเขาทัานทีโชคไม่ดีที่ใบหน้าของนาตาลีจมลงไปตรงเป้ากางเกงของซามูเอลบินลี่ที่กำลังขับรถพูดผ่านระบบลำโพงของรถว่าขออภัยครับท่านรถบรรทุกคันหนึ่งเพิ่งเปลี่ยนเลนกระทันหันผมเหยียบเบรกไม่ทันครับ แผงกั้นห้องผู้โดยสารไม่ได้เลื่อนลงและรถทัมเมอร์ก็วิ่งตอบไปตามทางแต่บริเวณที่นั่งด้านหลังนาตาลีกับซามูเอลกำลังอยู่ในท่าที่ดูมินเมย์อย่างเหลือเชื่อตอนที่สิบเอ็ดใบหน้าของนาตาลีแดงกับราวกับลูกตำลึงสุกเธออายจนอยากจะแทรกแผ่นดินหนีเธอพยายามคว้าเบาะรถเพื่อยันตัวขึ้นทว่าเมื่อเง่อยหน้าขึ้นเธอรู้สึกปวดหัวอย่างรุนแรงจนล้มลงไปอีกนี่คุณทำอะไรอยู่นะซามูเอลถามเขาหายใจแรงขึ้นน้ำเสียงก็แหบห้ากว่าปกติด้วย เทอเวย้ยเขารู้ดีว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจะยั่วให้เขาเกิดอารมณ์แต่นั่นก็ใกล้เคียงมากทีเดียวยะอยู่นิ่งๆน,นะพอดีผมฉันมันติดซิปคุณหน้านาตาลีละล่ำลักหูของเธอก็แดงขึ้นด้วยในตาปรือช่างเหมือนอยู่ในละครเสียจริงผมของเธอเข้าไปพันอยู่กับซิปข,ของซามูเอลชนิดแก่อย่างไรก็แก่ไม่ออก ถึงตอนนี้เธอจะอยู่ห่างจากเป้ากางเกงของเขาแล้วก็ยังต้องหาทางแกะผมออกอยู่ดีนาตาลีรู้สึกว่าตัวเองไม่น่าไว้ผมยาวยิ่งดิ้นยิ่งเจ็บแต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนาตาลีบอกตัวเองซ้ำๆให้ทำใจนิ่งๆเข้าไว้เธอจบแพทย์มาเคยเห็นศพผู้ชายเปลยเปล่ามานับไม่ถ้วนส่วนของลับนั้นเล่าไม่ใช่แค่เห็นแต่ยังเคยผ่าด้วยในขณะที่เธอพยายามสงบสติอารมณ์ก็รู้สึกได้ว่ามันมีอะไรที่ต่างกันอยู่บ้าง ของศพมันเทียบกันไม่ได้เลยกับของคนเป็นๆเ,เธอเค้นเสียงพูดหยุดดิ้นก่อนได้ไหมฉันจะแกะผมตัวเองออกดีๆก่อนหนะ้าซามูเอลพึพมพำนี่คุณสรารวน่นานแล้วนะจะให้ผมทำยังไงละ่ะถ้าคุณอยากให้ผมอยู่นิ่งๆก็รีบหน่อยสินาตาลีกัดริมฝีปากแน่นใกล้ละละรู้แล้วหน้าก็รีบอยู่นี่ไงอย่าเร่งได้ไหมเล่า เธอรู้ดีว่าไม่ใช่ง่ายๆเธอขยับตัวเข้าไปใกล้สิบแล้วค่อยๆรู้สิบลงช้าๆพร้อมกับแกะผมของเธอออกอย่างระมัดระวังแต่ก็ยังโดนเป้ากางเกงของเขาอยู่ดีคุณรู้ตัวบ้างไหมว่าจับโดนอะไรอยู่หนะ้าคิดว่าฉันตั้งใจหรือเลิกบ่นสักทีเธอจวนจะออกอยู่แล้วล่ะหน้าพอรู้สิบลงจนสุดนาตาลีก็แกะผมของเธอออกจนสำเร็จในที่สุดเธอลุกขึ้นนั่งอย่างรีบร้อน ซามูเอลมีสีหน้าไม่สู้ดีนะักเขารู้สึกขึ้นอย่างเก่าเขาพยายามระวังตัวเองอย่างดีมาโดยตลอดนี่ถือเป็นครั้งแรกที่เขาเกิดอารมณ์อย่างรุนแรงชนิดที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในช่วงหกปีที่ผ่านมาโชคดีที่นาตาลีหยุดเขาไวทา้ทันไม่อย่างนั้นเขาคงเตลิดไปแล้วเงียบกันไปตลอดทางทว่าได้มีกลิ่นอายความรู้สึกบางอย่างที่อธิบายได้ยากตลบอบอวนอยู่ทั้งคันรถ ในที่สุดรถก็จอดลงที่หน้าแมนชั่นแห่งหนึ่งซึ่งนาตาลีก็เพิ่งจะรู้ตัวว่าเธอลืมตอบรับคำชวนของซามูเอลในช่วงชุดละมุนที่ผ่านมาถึงแล้วซามูเอลบอกกับทุกคนด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่ความรู้สึกลุกลี้ลุกลนได้แผ่ซ่านออกมาจากตัวเขานาตาลีรู้ตัวดีว่าตัดใจจากซามูเอลไม่ได้ง่ายๆแต่นอกจากเรื่องนั้นแล้วเธอยังอยากรู้ว่าโซเฟียสบายดีไหมจึงเปิดประตูลงจากรถ เมื่อเธอหันไปเห็นแมนชั่นอันหรูหราท่ามกลางสวนกุหลาบก,ก็พึพรรมพำกับตัวเองโดยไม่รู้ตัวนี่ต้องเป็นบ้านของพวกเบาเออร์แน่ๆอลังการกว่าที่คิดซะอีกบิลลี่จอดรถไว้ที่ลานจอดในสวนนาตาลีเดินตามซามูเอลเข้าไปในแมนชั่นซึ่งแกวินรออยู่ตรงทางเข้าอยู่แล้วเขาตกใจมากที่ได้เห็นนาตาลีนอกจากยาร่าแล้วเธอเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ซามูเอลเคยพามาที่บ้าน อันที่จริงแล้วแกวินนั้นไม่ได้อยากจะทำร้ายจิตใจนาตาลีนักหรอกแต่ยาร่านั้นสวยน่ารักชนิดไม่มีใครท่าประสมีได้ส่วนนาตาลีดูไม่มีอะไรโดดเด่นใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยกระตาสายตาอันเปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวาคู่นั้นก็ช่วยให้สเสน่ห์ของเธอตีตื้นขึ้นมาได้แม้ว่าจะยังมีความสงสัยอยู่เขาก็ยังเกรงใจทั้งคู่อยู่เสมอ พวกเขาเดินเข้าแมนชั่นไปด้วยกันภายในแมนชั่นนั้นตกแต่งอย่างเรียบง่ายแต่สง่างามคุมโทนสีขาวและดำกำแพงนั่งขนาดมือมาที่ห้องนั่งเล่นนั้นเผยให้เห็นดอกกุหลาบสีขาวที่ในสนามหญ้านาตาลียืนอยู่ตรงนั้นพร้อมกับปรีตามองข้างหลังซามูเอลเธอไม่อยากจะเชื่อว่าคนอย่างเขานั้นจะดีกับเธอเพียงเพราะเธอช่วยดูแลโซเฟียที่สนามบินที่เขาชวนเชิญเธอมารับประทานอาหารด้วยกันนั้นจะต้องมีเจตนาซ่อนเร้นอย่างแน่นอน เขาจะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเราแล้วก็จะให้เราช่วยรักษาใครสักคนหรือเปล่านะน่าจะเป็นแม่ของโซเฟียไม่ก็คนที่เขารักใช่ไหมเนี่ยถามจริงนะซามูเอลนี่คุณต้องการอะไรจากฉันกันแน่นาตาลีถามตอนที่สิองซามูเอลเหลือบตามองดูนาตาลีแวบหนึ่งด้วยสายตาที่จริงจังริมฝีปากผยเเยเล็กน้อยแล้วบอกกับเธอว่า คุณนิโคลนี่คุณระแวงมากไปหรือเปล่ากลัวอะไรหรือคุณคิดว่าผมต้องการอะไรจากคุณหรือไงนาตาลีรู้สึกอึดอัดเป็นอันมากเมื่อเขาจ้องเธอเขมง็งสายตาของชายหนุ่มจับจ้องอยู่ที่ใบหน้าของเธอราวกับว่าจะมองทะลุไปถึงจิตวิญญาณของเธอเลยทีเดียวถึงที่สุดแล้วเธอก็รู้แล้วว่าทำไมคนถึงได้พูดกันว่าซามูเอลนั้นทรงอำนาจมากและยากที่จะรับมือถ้าเขาได้หมายหัวไว้แล้วไม่มีใครหลุดรอดเงื้อมือของเขาไปได้สักคน ไม่ใช่ว่าเธอไม่คิดอยากจริงจังกับเขาก่อนหน้านี้หรอกนะแต่เธอเองไม่ได้อยากที่จะข้องวัดกับบุคคลอันตรายเช่นนี้เลยทันใดนั้นแกวินก็เดินเข้ามาอาหารมาแล้วครับริมฝีปากของซามูเอลพผเยอขึ้นเล็กน้อยเป็นรอยยิ้มบางๆทานอาหารกันเถอะครับคุณนิโคลฝีมือเชฟของผมเชียวนะเนี่ยนาตาลีไม่ปฏิเสธเธอเดินตามซามูเอลไปที่ห้องรับประทานอาหารทันที อาหารชั้นเลิศมากมายวางเรียงรายอยู่บนโต๊ะพอนาตาลีนั่งลงแล้วเธอก็พินิจพิจารณาอาหารเหล่านั้นอย่างละเอียดแม้ว่าจะประทับใจกับรสชาติอาหารที่เชฟรังสรรเธอก็เก็บอาการได้อยู่ในขณะที่รับประทานทําให้รอดตัวจากการทําเรื่องขายหน้าไปได้ในขณะที่นาตาลีรับประทานจวนจะเสร็จโทรศัพท์ของซามูเอลก็สัน่นผมขอตัวก่อนนะครับตามสบายค่ะพอซามูเอลเดินออกไปนาตาลีก็โล่งอ,อกขึ้นมาหน่อย ไม่น่าเชื่อเลยว่ามื้อนี้จะผ่านไปได้ด้วยดีซามูเอลไม่ได้ทำอะไรเราเลยนี่นานี้เราคิดมากไปหรือเปล่านี่เรามองเขาในแง่ร้ายเกินไปหรือเปล่านะขณะที่นาตาลีกำลังจะรับประทานอาหารเสร็จเธอก็รู้สึกเหมือนมีอะไรนิ่มๆเย็นๆมาโดนน้องอะไรกันหน่า นาตาลีก้มลงดูก็เห็นงูสีขาวราวหิมะตัวหนึ่งกำลังพันอยู่รอบๆบน้องของเธอแล้วค่อยๆเลื้อยขึ้นมาตามขาของเธออย่างช้าๆตาของมันใสและเป็นสีอำพันเจ้างูนั้นแลบลิ้นแผลบๆออกมาเป็นระยะๆ นาตาลีนั้นไม่กลัวงูในช่วงก่อนอายุ19นั้นเธอใช้ชีวิตอยู่ในชนบทซึ่งมักจะมีงูอยู่ตามท้องทุ่งและแม่น้ำก็เลยได้มีโอกาสพาเพื่อนๆสมัยเด็กไปหางูเล่นสนุกสนุกผิดกับยาร่าซึ่งเติบโตมาในเขตเมืองแต่เมื่อย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองแล้วเธอก็แทบจะไม่มีโอกาสได้เห็นงูอีกเลย นาตาลีวางซ่อมลงแล้วแกะเจ้าเพื่อนตัวน้อยๆที่พันอยู่รอบขาของเธอออกพร้อมกับยกขึ้นมาดูเธอลูบหัวของเจ้างูอย่างอ่อนโยนแล้วพูดกับมันว่าว่าไงจะเจ้างูน้อยเจ้าช่างงามจริงๆเลยเจ้าเป็นงูเผือกสินะเนี่ยเธอกําลังคิดว่าถ้าเจ้างูตัวนี้ไม่มีเจ้าของเธอจะพามันกลับบ้านไปด้วยเซเวียนต้องชอบมันแน่ๆพี่ไม่กลัวมูนนี่เหรอเสียงของเด็กชายคนหนึ่งดังโพล่งขึ้นมะมูนนี่เหรอ นาตาลีละสายตาจากมูนนี้แล้วหันไปมองเด็กชายคนนั้นที่กำลังยืนอยู่ที่ประตูห้องรับประทานอาหารเด็กชายคนนั้นน่ารักจริงๆในตาสีเข้มของเขาจับจ้องมองนาตาลีอย่างสนอกสนใจรูปร่างหน้าตาที่หมดจดของเขานั้นดูคล้ายกับเซเวียนและเคลตันเมื่อนาตาลีมองดูเขาดีๆแล้วเขาดูคล้ายกับเซเวียนและเคลตันจริงๆด้วยบางทีความคล้ายคลึงนี้เองที่ทำให้เธอยิ้มบางๆออกมา นาตาลีอุ้มมูนนี้พร้อมกับเดินมาหาแฟรงคลินแล้วนั่งยองๆตรงหน้าเขางูนี่ของหนูเหรือจะน่ารักดีนะนาตาลียิ้มเมื่อมองดูดวงตาสีเข้มของเด็กชายมันชื่อมูนนี้ใช่ไหมเอ่ยเด็กชายตัวน้อยหอบปากแล้วพ่นลมหายใจพูดออกมาแรงๆพี่ไม่สวยเลยนะแต่พี่ใจเด็กมากเลยอย่างน้อยพี่ก็ไม่กร๊ดราดเหมือนผู้หญิงพวกนั้นเวลาเจอมูนนี้นี่จะพี่คืนให้ละ นาตาลีวางมูนนี้ลงบนฝ่ามือเล็กๆของแฟรงคลินแฟรงคลินพ่นลมหายใจพูดอีกครั้งมองหน้าเธออย่างไม่ละสายตาผมเพิ่งพูดไปว่าพี่ไม่สวยพี่ไม่โกรธผมเหรอนาตาลี Natalie ไม่โกรธเลยแม้แต่น้อยที่แฟรงคลินมาพูดจาสามหาวใส่เธอเพราะเธอตั้งใจใส่หน้ากาก,ากแปลงโฉมมาเพื่อให้ตัวเธอดูไม่สวยอืมพี่ก็ไม่สวยจริงๆแหละนะเลยไม่ต้องไปโกรธอะไรหรอกจ้าเธอพูดพลางลูบหัวที่มีผมรอมแรมของแฟรงคลิน อีกอย่างพี่ก็หน้าตาแย่อยู่แล้วถ้าโกรธก็จะไม่ยิ่งดูแย่เข้าไปใหญ่หรอกเหรอแฟรงคลินอายุได้ห้าขบแล้วไม่มีใครได้แต่ต้องหัวเขาเลยนอกจากคุณปู่พ่อของเขาไม่เคยแต่ต้องตัวเขาเลยและไม่มีใครกล้าแม้แต่จะคิดแม้กระทั่งแม่ผู้ให้กำเนิดเด็กชายเองก็ยังหงด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำของเขาเลยผ่านไม่กล้าแต่ตัวเขาอีกเลยแฟรงคลินรู้สึกอบอุ่นในหัวใจอย่างบอกไม่ถูกเมื่อนาตาลีลูบหัวของเขา มันเป็นความรู้สึกที่เด็กน้อยไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนเลยพักพี่ฮักเด็กน้อยเปล่งเสียงพร้อมกับกำมือน้อยๆของเขาหืมอะไรอีกล่ะจ้ะหนูนาตาลีหยุดนิ่งไปนิดหนึ่งแล้วเงยหน้าขึ้นมองแฟรงคลินที่กำลังรู้สึกไม่สบายใจกับอะไรบางอย่างพี่สาวครับพี่จับหัวผมแล้วพี่จะต้องรับผิดชอบ แฟรงคลินจ้องตาของนาตาลีขเขม่งในขณะที่พูดกับเธอนับแต่นี้ไปมาเป็นผู้หญิงของผมเธอให้ผมสาบานว่าจะดูแลพี่อย่างดีที่สุดไปตลอดชีวิตจะไม่มีใครมารังแกพี่อย่างแน่นอนพรุดดดนาตาลีพ่นลมหายใจออกมาพรุดใหญ่เจ้าเด็กนี่อายุเท่าเคนตันกับเซเวียนแต่ทำไมมาบอกรักฉันแบบนี้ได้นะ ที่น่าตลกก็คือเขาน่ารักมากๆแต่พู้จาทรงอํานาจอย่างกับเป็นประธานบริษัทลักษณะที่สวนทางกันเช่นนี้ทําให้นาตาลีหัวเราะท้องคัดท้องแข็งพี่หัวเราะทําไมนะ้าแฟรงคลินพองแก้มออกแล้วจ้องหน้านาตาลีอย่างจริงจังผู้หญิงที่จะได้ดังใจผมมีแค่ไม่กี่คนหรอกพี่ถือเป็นคนแรกเลยนะเพราะผมกับมูลนี่ชอบพี่มากพี่จะต้องอยู่เคียงข้างผมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นาตาลีนั้นนึกภาพออกทันทีว่าพ่อของเด็กชายผู้นี้จะเดือดดานแค่ไหนถ้าเกิดมาได้ยินเข้าในขณะที่เธอกำลังครุ่นคิดอยู่นั้นปรากฏชายร่างผอมสูงเดินจากห้องนั่งเล่นเข้ามาหาพวกเขาแฟรงคลินเบลเออร์ชายนั้นเปล่งเสียงพร้อมกับในตาทั้งคู่ที่ขึงขังและเย็นชาตอนที่13แฟรงคลินตัวแข็งทื่อเมื่อได้ยินเสียงนั้นดังเข้ามาเขาหันไปมองดูซามูเอลที่กำลังเดินเข้ามายัางห้องรับประทานอาหาร ซามูเอลยังคงถือโทรศัพท์ไว้ในมือสวมเสื้อเชิ้ตสีดำปลดกระดุมสองเม็ดในตาสีเข้มของเขาที่เต็มไปด้วยโทระนั้นทำให้เขาดูน่ากลัวสุดขีดเด็กชายตัวน้อยห่อปากแล้วพองแก้มออกพ่อครับเขากัดฟันพูดนาตาลีรู้สึกหวัดหวันเมื่อมองเห็นในตาสีเข้มคู่นั้นที่ลึกจนอย่างไม่ถึงของชายหนุ่มเจ้าเด็กเลี้งงูนี่เป็นลูกของซามูเอลจริงๆหรือเขามีลูกแฝดสินะคงไม่ได้มีแค่โซเฟียคนเดียวแน่ ซามูเอลจ้องมองแฟรงคลินด้วยสายตาเย็นชาพร้อมกับพูดว่ามีอะไรอยู่ในสมองงี่เงา่งาๆของแกนักหนาให้เธอยอมเป็นผู้หญิงของแกงั้นหรอไปเอาความมั่นหน้ามาจากไหนกันแฟรงคลินนั้นหวาดกลัวซามูเอลอย่างเห็นได้ชัดแต่พอนึกได้ว่าก่อนหน้านี้เขารับปากกับนาตาลีเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะปกป้องเธอเขาก็รู้ทันทีว่าจะหงอไม่ได้เด็ดขาดแฟรงคลินรวบรวมความกล้าตอบกลับไปว่าพ่อครับผมชอบพี่เขาผมอยากให้พี่เขาอยู่กับผม ใบหน้าของซามูเอลยิ่งบิดเบี้ยวมากขึ้นไปอีกนี่แกรู้ตัวไหมว่าแกกำลังพูดอะไรอยู่ผมรู้ฮะพ่อแฟรงคลินตอบพร้อมกับจับไปที่ติ่งหูใบหน้าแดงเรือ่อพ่อหยยอคติไปเลยนะฮะนี่ผมก็โตแล้วชอบผู้หญิงทั้งทีต้องกล้าบอกไปสิฮะใครสอนให้แกพูดแบบนี้ซามูเอลถามอย่างเย็นชาเอิมแฟรงคลินอึกอัก,อกรู้สึกผิดขึ้นมาเล็กน้อยเมื่อพ่อจ้องหน้า แฟรงคลินเบลวเออร์ใครสั่งใครสอนให้แกพูดแบบนี้เด็กชายมองไปรอบๆอ,อย่างลนลานก่อนที่จะยอมเปิดปากเรื่องสตีเวนอาสตีเวนฮะผมได้ยินคุณอาเขาพูดแบบนี้กับผู้หญิงอีกคนพอเธอฟังจบเธอก็ชอบมากผมเลยคิดว่าพี่เขาจะชอบเหมือนกันถ้าผมพูดแบบนี้กับพี่เขาแล้วเธอก็จะอยู่เคียงข้างผมอยู่เป็นเพื่อนผมพอซามูเอลได้ฟังเขาก็คิดแล้วว่าต้องหาทางไปเคลียร์กับสตีเวนกลับห้องไปซะฉันมีเรื่องต้องคุยกับคุณนิโค เขาพูดพร้อมกับกรอกตามองแฟรงคลินอย่างเฉยเมยเด็กน้อยยังอยากอย,กอยู่ต่อกับนาตาลีแต่เมื่อเห็นว่าพ่อไล่ตะเพิดเขาอย่างรุนแรงเขาก็เกิดสงสัยขึ้นมาทันทีว่าพ่อต้องชอบนาตาลีเหมือนกันแน่ๆนี่พ่อเสอกใส่ไล่ส่งผมไปแบบนี้คงอย,อยากจะอยู่กับพี่เขาแบบไม่มีก้างขวางคอแงแงเลยโทษนี่ผมเป็นลูกในไส้นะฮะ แฟรงคลินหน้ามื่ยเขาบนงึมงำกับตัวเองเบาๆพ่อคงอยากจะเก็บพี่เขาไว้เองนี่พ่อกำลังใช้สถานะความเป็นพ่อมาเอาเปรียบผมนี่นาเอาเถอะแล้วเราก็จะได้เห็นดีกันแฟรงคลินนี่แกบ่นอะไรของแกหน้าแทนที่จะตอบกลับไปแฟรงคลินได้แต่สายหัวเบาๆผมผมกำลังจะกลับห้องฮะก่อนกลับห้องแฟรงคลินได้บอกกับนาตาลีด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าพ่อไล่ผมแล้วฮะพี่ผมเลยต้องขอตัวก่อน เขาพูดจบอยู่แค่นั้นก็จริงแต่ในตาของเขากำลังบอกกับเธอว่าพ่อแก่แล้วแล้วก็เป็นไวทองด้วยเข้าใจกันหน่อยนะฮะนาตาลีสุดตัวนั่งลงแล้วตบหัวของเด็กน้อยเบาๆบายจ้าเธอมองดูแฟรงคลินเดินจากไปเมื่อหันหลังกลับเธอเห็นซามูเอลจ้องเธออยู่เงียบๆในตาคู่นั้นที่ดูลึกราวกับเหวลึกวนให้เธอเสียวสันหลังว่าคุณนิโคคุณคงจะถนัดเรื่องดูแลเด็กๆสินะอาจจะนะคะ นาตาลีไม่เคยคิดว่าตัวเองขนัดเรื่องเลี้ยงเด็กเลยครั้งหนึ่งเธอเคยคิดว่าจะกลับบ้านไปดูแลเซเวียนและเคลตันแต่ตอนนี้เขาทั้งสองโตขึ้นบ้างแล้วและเป็นฝ่ายได้ดูแลเธอแทนหลังรับประทานอาหารเสร็จนาตาลีเดินตามซามูเอลไปที่ห้องอ่านหนังสือชั้นสอง ภายในห้องอ่านหนังสือนั้นมีเฟอร์นิเจอร์ทั่วๆไปสำหรับสำนักงานพร้อมกับมีชั้นวางหนังสือที่สูงราว5เมตรตั้งตระหง่านอยู่หลายแถวซึ่งคนที่อยากจะหยิบหนังสือบนนั้นมาอ่านสักเล่มก็ต้องปีนบันไดขึ้นไปหยิบเท่านั้นทำให้เธออดรู้สึกตื่นตะลึงกับภาพที่เห็นไม่ได้สายตาของซามูเอลนั้นเยือกเย็นทว่าดูแน่วแน่คุณนิโคผมมีเรื่องที่ต้องคุยกับคุณผมอยากให้คุณมารักษาคนคนหนึ่งให้ผมหน่อยนาตาลีขมวดคิ้ว นี่ฉันว่าฉันปิดเรื่องที่ฉันเป็นหมอดีแล้วแล้วอีตานี่มันรู้ได้ยังไงกันนะจะรู้มานานหรือยังก็ไม่รู้หรือว่าเขาคงจะเคยเห็นหน้าจริงของฉันมาแล้วก็ได้มั้งเธอบอกเขาไปว่าคุณเบาเออร์คุณก็รู้ประวัติฉันดีแล้วว่าฉันเป็นเจ้าหน้าที่ชนสูตรศพไม่ใช่หมอนะคะคนละเรื่องกันเลย ซามูเอลเดินเข้ามาใกล้านาตาลีตาเฉียงๆคู่นั้นจับจ้องอยู่ที่เธออยู่ตลอดเวลาจนทำให้นาตาลีรู้สึกเหมือนกับว่าเธอกลับไปเป็นทารกแรกเกิดที่ร่างกายยอเปลือยเปล่าอีกครั้งเขามองเธออย่างพินิจพิเคราะห์มากเสียจนทำให้เธอรู้สึกผิดโซเฟียมีอาการบกพร่องทางการสื่อสื่อมาตั้งแต่เด็กหาหมอกี่คนคนก็ไม่หายแถมหมอบอกว่ามันเป็นปัญหาทางจิตไม่ใช่ปัญหาทางกายซามูเอลหยุดพูดไปพักหนึ่งก่อนจะพูดต่อว่า คุณจะได้เป็นคนแรกที่สอนให้เธอพูดสอนให้พูดคำว่าแม่จะให้ฉันสอนเธอพูดเรคะเรื่องอะไรผมจะไปพูดโกหกคุณละ่ะเขาปรอกตามองนาตาลีก่อนที่จะพูดด้วยเสียงเย็นผมแค่อยากให้คุณหัดให้โซเฟียได้เปิดปากพูดบ้างพอนาตาลีได้ฟังแล้วเธอก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกดีนะที่ความไม่แตกซะก่อนถ้าคุณช่วยรักษาโซเฟียได้ผมจะให้ได้ทุกอย่างที่คุณอยากได้ ไม่ต้องก็ได้ค่ะนาตาลีสายหน้ายิ้มยิ้มผมเข้าใจดีว่ามนุษย์ต่างมีความโลภไม่มีที่สิ้นสุดซามูเอลพูดพร้อมกับเลิกคิ้วไปด้วยเขาพูดอย่างคุมเชิงและไร้อารมณ์มีอะไรที่คุณอยากได้แล้วตระกูลเบาเออร์ให้ไม่ได้บ้างหละ่ะฉันคิดว่าคุณน,นั่นแหละที่โลภมากนาตาลีพูดพร้อมกับกรอกตามองซามูเอลฉันขอบอกตามตรงนะว่าฉันไม่ได้ต้องการอะไรจากตระกูลเบาเออร์หรอกนะคะ เธอยืนกรานด้วยน้ำเสียงเด็ดเดี่ยวพร้อมกับแววตาที่มีประกายเย็นชาดุดน้ำแข็งคุณเบลเออร์คาฉันยินดีรักษาโซเฟียโดยไม่ขออะไรตอบแทนคะ่ะอย่างนั้นเลยหรือฉันชอบโซเฟียค่ะแล้วฉันก็อยากจะหาโอกาสเจอเธออีกสักครั้งแค่นั้นลหละคะ่ะไม่ได้อยากจะรบกวนอะไรจากตระกูลเบลเออร์นาตาลีตอบในตาที่มีแววเฉลียวฉลาดของเธอสองประกายวาววับตอนที่14 หลังจากที่ซามูเอลคุยกับนาตาลีเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็บอกให้แกวินเรียกรถไปส่งเธอกลับบ้านเขาเหลือบตามองบันทึกเตือนความจำที่ถืออยู่ในมือในบันทึกนั้นมีเบอร์โทรศัพท์ต่างๆเขียนอยู่แม่สาวนั่นมีดีกว่าที่คิดไว้ซะอีกโซเฟียกับแฟรงคลินก็ติดใจหล่อนทั้งคู่ส่วนเราหน้าเรอเขาก็แค่กลัวเท่านั้นเองขนาดแกวินที่เป็นญาติแล้วก็พวกคนใช้ยังเอาไม่อยู่เลยอีกอย่างเราก็ถูกชะตากับหล่อนด้วยให้ตายสิ เสียงข้อประตูดังขึ้นเข้ามาได้ซามูเอลนั้นความจำดีมากเขาจะหมายเลขทั้งหมดในบันทึกได้ตั้งแต่ตอนที่เธอกำลังลงมือเขียนอยู่แต่ก็ยังคงเก็บบันทึกนั้นไว้ในลิ้นชักไม่ได้โยนทิ้งไปสตีเว่นเดินเข้ามาในห้องแล้วนั่งลงบนโซฟาพร้อมกับค่้ยขาตามสบายพี่แซมผมขายที่ดินทางตะวันออกของเมืองได้แล้วนะเขาประกาศกล้องด้วยท่าทีตื่นเต้นรอให้อีกฝ่ายยินดีด้วย แต่ซามูเอลกลับปลายตามองเขาอย่างเย็นชาตอนที่นายอยู่กับแฟรงคลินน่านายนหัดให้เขาจีบสาวอย่างนั้นหรือตาเทนไม่มีทางตาหนูเป็นเด็กดีของตระกูลเบาเออร์ต่อให้ผมบ้าแค่ไหนผมก็ไม่มีน้ำหน้าสอนเรื่องพันนั้นให้เขาหรอกสตีเวนโต้กลับทันทีริมฝีปากของเขากระตุกตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเวลาที่นายอยู่กับโซเฟียแล้วก็แฟรงคลินนายไม่มีสิทธิจีบสาวหาสตีเวนถามด้วยความพิศวง ถึงนายจะไม่ได้สอนแต่ถ้าเขาเห็นในธรทำเขาก็เรียนรู้ได้นี่ซามูเอลรีตาแล้วพูดต่ออย่าให้ฉันได้เห็นแฟรงคลินพูดคำต่ำๆตามนายอีกก็แล้วกันหลานผมนะ่าเหรอพูดคำต่ำๆสตีเวนมองหน้าซามูเอลด้วยความสงสยัยไอหนูนั่นมันเหมือนพี่เปียบเลยนะออกจะเก็บตัวพ้นจากพี่แล้วเขาก็ไม่ฟังใครอีกแล้วเขาจะไปพูดอย่างนั้นกับใครได้ละ่ะก็นาตาลีนิโคงไงละ่ะ สตีเวนถึงกับอึ้งไปนาตาลีหนะ้าเหรอเธอเป็นใครกันล่ะเห็นว่าโซเฟียก็หายใจเข้าออกเป็นเธอแถมตอนนี้ไอ้เจ้าแฟรงคลินก็ยังชอบเธอเข้าให้ด้วยแนะ่ไม่รู้สิช่างเธอฉันสนใจแค่ว่าเธอจะรักษาโซเฟียได้ไหมเท่านั้นเองพี่แซมผู้หญิงคนนี้น่าจืดจืดนะเธอต้องมีดีอะไรสักอย่างแน่ๆถึงเอาเจ้าสองตัวนั้นได้อยู่หมัดแค่เธอมายั่วพี่สักหน่อยเธอก็ได้เป็นเนียพี่แล้วสตีเวนออกความเห็นพร้อมกับยักไหล่ พอสตีเวนพูดจบก็มีคนสองคนปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าประตูที่เปิดแง้มอยู่อสตีเวนฮันนี่อาตาทัวหรือเปล่าแฟรงคลินถามด้วยใบหน้าบึ้งตึงเขามองสตีเวนด้วยสีหน้าบอกบุญไม่รับตัดตาทัวร์รึจะมาบอกว่าพี่เขาขี้เหร่ได้อย่างไรถ้าอาไม่เชื่ออาถามโซเฟียดูได้เลยฮะเขาหันไปจ้องตาน้องสาวที่ยืนอยู่ด้วยราวกับจะคาดคั้นเอาคำตอบ อารมณ์ที่จริงจังฉีดขึ้นบนใบหน้าอันสวยน่ารักของโซเฟียขึ้นมาทันทีเธอกอดตุ๊กตาหมีไว้พร้อมกับสายหัวอย่างหนักแน่นสตีเวนเคยเห็นนาตาลีตัวจริงมาแล้วหน้าตาเธอก็ดูดาด,ดื่นแบบผู้หญิงทั่วไปแถมมีกระเต็มหน้าด้วยจะมีจุดเด่นบ้างก็ตรงดวงตาทรงมเมล็ดอัลมอนด์เท่านั้นเองไม่ได้สะสวยอะไรแม้เด็กสองพี่น้องจะต้องสตีเวนด้วยความรู้สึกไม่พอใจเขาก็หันไปหาซามูเอลอย่างร้อนรอน นี่พี่แซมพูดอะไรซะหน่อยสิโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวภาพดวงตาที่เป็นประกายของนาตาลีก็ผุดขึ้นในหัวของซามูเอลเธอสวยดีนะเขาพึพรรมพำสตีเว่นถึงกับพูดไม่ออกนี่พี่พูดอะไรออกไปนะ่าเลิกคุยกันเลยเหอะเจ้าสามคนนั้นไปเข้าข้างคนนอกยังไม่พอ,อยังตาบอดอีกต่างหากคืนนั้นเองยาร่าก็ได้โทรจากห้องพักของเธอที่โรงแรมไปคฤริฮาดเบวเออร์ นี่ก็ตั้งห้าปีมาแล้วเธอยังไม่มีเบอร์ส่วนตัวของซามูเอลเลยเวลาที่เธอจะติดต่อเขาเธอก็ทำได้แค่โทรเข้าสายตรงคฤร์สฮา์เบาเออร์กริงเธอถือสายอยู่นานก็มีคนรับโทรศัพท์สวัสดีครับที่นี่คฤร์สาเบาเออร์แกวินนี่ฉันเองนะอย่าร่าพูดยิ้มยิ้มซามูเอลอยู่ไหมฉันอยากจะคุยกับเขาเรื่องเด็กๆหน้า คุณนิโคลตอนนี้คุณซามูเอลกับคุณสตีเวนกำลังคุยเรื่องงานในห้องอ่านหนังสืออยู่นะครับผมเกรงว่าท่านจะไม่สะดวกคุยแกวินตอบอย่างเป็นงานเป็นการโอเคอย่าร่าตอบอย่างผิดหวังพร้อมกับขยำกระโปรงที่กำลังสวมใส่อยู่ไว้แน่นแต่เธอยังคงตีเนียนเล่นบทคุณแม่ผู้แสนดีต่อไปแฟรงคลินกับโซเฟียเป็นยังไงบ้างตอนนี้พวกเขาว่าง่ายขึ้นบ้างไหมเธอแซงทำเป็นถาม ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วจะมาเสียเวลาไม่ได้แล้วละเขาคงไม่ได้พูดเรื่องนี้กับซามูเอลหรอกมัง้งแกวินไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับยาร่าแฟรงคลินและโซเฟียเขาเดาว่าจะต้องเกิดเรื่องระหองระแหงบางอย่างแน่นอนเพราะเห็นว่าแยกกันอยู่ก็เลยบอกไปตรงๆว่าคุณหนูแฟรงคลินกับคุณหนูโซเฟียสุขสบายดีครับยิ่งเมื่อวานนี้มีแขกมาหาผมไม่เคยเห็นคุณหนูจะดีกับคนแปลกหน้าขนาดนี้มาก่อนเลย ดีกับคนแปลกหน้าอย่างนั้นหรือ,อยาร่าเป็นน้าแท้ๆของเด็กสองคันและยังทำหน้าที่แม่ของพวกเขาด้วยแต่แฟรงคลินก็ไม่เคยดีกับเธอเลยก่อนที่เขาจะพูดได้เขายังเคยกัดเธอเสียด้วยซ้ำพอเขาโตขึ้นเขาก็ไม่แยแสเธอถ้าไม่อย่างนั้นก็หาทางกลั่นแกล้งเธออยู่เรื่อยแขกคนนั้นเป็นใครกันหรือแกวินยาร่าแซงทำเป็นถามอย่างอารมณ์ดีเป็นผู้หญิงนะครับแล้วเหมือนกับว่าเธอจะนามสกุลนิโคลด้วยครับ นิโคลงั้นหรือนี่มันนามสกุลเดียวกับเราเลยนี่นาแฟรงคลินก็ยังซีแถมยังประสอประแสกับแม่นั่นด้วยยาร่ารู้สึกอึอดอัดขึ้นมาทันควันเพราะกลัวจะถูกจับไตได้แกวินรู้ไหมว่าเธอชื่อจริงชื่ออะไรแกวินพยายามนึกอยู่สักครู่หนึ่งแล้วตอบว่าน่าจะชื่อแนทอะไรประมาณนั้นนะครับเออใช่นาตาลีนิโคตอนที่สิบห้านาตาลีนิโคงั้นหรือ เมื่อได้ยินดังนั้นแล้วยาร่าก็ช็อกขึ้นมาทันทีหน้าตาของเธอบิดเบี้ยวอย่างน่ากลัวไม่จริงเราจุดไฟเผาแม่นั้นเมื่อห้าปีก่อนก็น่าจะตายไปแล้วนี่นานี้มันรอดมาได้ยังไงกันนะคลื่นความกลัวถาโถมเข้าสู่จิตใจของยาร่าจนเธอรู้สึกราวกับจะจมน้ำไม่มีทางไม่มีทางแม้จะรู้สึกเหมือนแทบจะขาดใจเธอก็ยังกัดฟันพูดด้วยน้ำเสียงเป็นปกติแม้จะฟังดูไม่รื่นหูเท่ากับตอนแรก นี่แกวินพวกเด็กๆเ,เขาชอบคนแบบไหนกันหรือช่วยบอกมาได้ไหมนะว่าผู้หญิงคนนั้นหน้าตาเป็นไงแกวินคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนตอบผู้หญิงคนนั้นก็หน้าตาธรรมดาธรรมดาอายุก็น่าจะสัก24 25สูงสัก165นอกจากตาของเธอแล้วก็ไม่มีอะไรโดดเด่นเธอคงจะออกแดดเยอะมากถึงได้มีกระเต็มหน้ายาร่าได้ยินดังนั้นแล้วก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกพร้อมกับหัวเราะออกมา เรากับนาตาลีเป็นฝาแฝกกันแม่นั่นมันสวยกว่าฉันนิดนึงแต่เอาเถอะเท่าที่ฟังดูแล้วนาตาลีคนนี้มันตกกระทังหน้าเลยนี่นาก็คงไม่ใช่แม่นั่นแน่นอนพอวางหูโทรศัพท์แล้วยาร่าก็หมุนแก้วไวที่ถืออยู่ในมือในตาทอประกายอย่างชั่วร้ายฉันเป็นคนจุดไฟเผานางนั่นตายเองเป็นปีๆมาแล้วแล้วมันจะมีทางกลับมาได้ยังไงกันนะผู้หญิงหน้าตาอัปลักษณ์คนนั้นคงบังเอิญชื่อเหมือนกันเท่านั้นเอง คนขับรถประจำตระกูลเบาเออร์ก็พานาตาลีมาส่งถึงบ้านเธอกวาดตามองไปรอบๆอ,บอาพาร์ตเมนต์ขนาด120ตารางเมตรที่เธอเช่าอยู่พอเซเวียนได้ยินเสียงฝีเท้าของนาตาลีเขาก็เดินออกมานอกห้องของตัวเองแม่ฮะเดี๋ยวผมอุ่นซุปให้กินนะฮะหลังจากนั้นไม่นานเซเวียนก็ตั้งชามซุปเห็ดไว้ตรงหน้านาตาลีแม่ฮะทานซุปเห็ดนะฮะผมรู้นะว่าแม่ชอบชีสกับไก่เลยใส่เพิ่มให้ พอได้ทานซุปฝีมือลูกนาตาลีก็รู้สึกอบอุ่นไปหมดทั้งกายและใจเซเวียนอาจจะไม่ได้ทำอาหารเก่งขนาดเชฟประจำตระกูลเบาเออร์ก็จริงแต่นาตาลีกลับต้องการที่จะกินซุปฝีมือลูกชายมากกว่าเธอรับประทานซุปจนหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือหรออย่างไรก็ตามเซเวียนไม่ได้รีบกุลีกุดจ,จอมาเก็บโต๊ะเขายื่นโทรศัพท์ให้นาตาลีแทน แม่ฮักเคลตันได้ไปเล่นหนังด้วยเขาเล่นเป็นลูกพระราชินีพอเขาเห็นคนที่เล่นเป็นพระราชินีนะเขาตะลึงไปเลยฮะแม่ผู้หญิงคนนั้นหน้าเกือบจะเหมือนแม่เปียยแต่แม่ดูดีกว่านิดหน่อยเคนตันไม่ได้พูดเรื่องนี้กับเธอแต่เขามาถามผมว่าแม่เป็นญาติกับเธอหรือเปล่าพูดจบเซเวียนก็สุ่มภาพของทั้งกองถ่ายเข้ามาแล้วหยุดอยู่ที่ใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งนาตาลีมองแวบเดียวก็จำเธอได้ทันทียาร่านั่นเอง ในช่วงหลายปีมานี้นาตาลิกล่ำกลืนความแค้นเคืองเรื่องนี้เอาไว้แล้วทำเป็นใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่ไม่มีใครเข้าใจความทุกข์และความเจ็บปวดของเธอเลยภาพที่ยาราชกตัวลูกๆไปจากเธอแล้วยังจุดไฟเผาบ้านของเธอยังคงวงเวียนอยู่ในจิตใจของเธออยู่ทุกคืนพอนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมานาตาลีก็กำผ้าปูโตวไว้แน่นราวกับว่าจะฉีกมันเป็นชิ้นๆแม้ฮะเป็นอะไรไปเหรอฮะ เซเวียนผู้หญิงคนนั้นคือน้องสาวของแม่เองแต่เธอคือคนที่ทำให้แม่เจ็บปวดมากที่สุดนาตาลีพูดด้วยสายตาที่เมื่อลอยจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวช่วยบอกเคลตานด้วยนะว่าอย่าไปพูดว่าแม่เป็นใครและอย่าให้ยารารู้ด้วยนะว่าแม่เป็นแม่แท้ๆของเขาเซเวียนพยักหน้ายอย่างว่าง่ายเขาสังเกตเห็นสีหน้าอันเจ็บปวดของเธอเข้าใจแล้วะแม่นาตาลีคงพูดอะไรมากไปกว่านี้ให้ลูกๆฟังไม่ได้อีกแล้ว ถึงลูกๆเราจะเป็นเด็กฉลาดและจิตใจดียังไงก็ตามแต่เราก็คงบอกไปไม่ได้ว่านะของทั้งสองคนนั่นแหละที่พยายามจะเผาเราทั้งเป็นแล้วยังฆ่าพี่น้องของพวกเขาไปอีกด้วยวันหนึ่งเราจะต้องแก้แค้นให้สาสมไม่นานนักวันครบรอบวันตายของเจนนี่ก็มาถึง ในช่วงห้าปีที่ผ่านมานาตาลีไปอยู่ต่างประเทศจึงไม่โอกาสไปเยี่ยมหลุมฝังศพของแม่เลยวันนี้เธอเลยตื่นเช้าเป็นพิเศษแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีดำล้วนเธอไม่ได้สวมหน้ากากแปลงโฉมแต่แต่งหน้าบางๆไปแทนเซเวียนนอนเล่นอยู่หน้าห้องน้ำเขามองไปที่หลังของแม่แล้วถามอย่างกระเงากระงอดว่าแม่ฮะแม่จะไม่ไปพาผมไปหาคุณยายจริงๆหรอฮะ ข้างนอกมันฝนตกนะาลูกหลุมสพคุณยายอยู่บนภูเขาลูกไปด้วยคงเฉแฉะแม่ว่าลูกอยู่บ้านดีกว่านะว่าไหมถึงแม่จะจดทะเบียนอย่างถูกต้องกับพ่อเวลาตายไปแม่ก็ถูกฝังไว้อย่างไร้ตัวตนบนภูเขานอกเมืองนี้ก็ผ่านไปหลายปีแล้วหลุมศพของเธอคงจะสกกระปรวพชพขึ้นเขียวครึมน่าดูเอางี้ละกันครั้งหน้าลูกพาเคนตันกับแม่ไปด้วยนะเซเวียนก็หยิบกล่องบรรจุมารการองที่เขาทำยื่นส่งให้หนาตาลี แม่หามาการอองพวกนี้ผมทำให้คุณยายฝากให้คุณยายด้วยนะฮะนาตาลีลูปหัวเขาเบาๆยิ้มและตอบตกลงแล้วเธอก็นั่งแท็กซี่ไปที่ภูเขาเทลมัวแล้วก็จริงดังคาดภูเขานั้นปีนขึ้นไปได้ยากเมื่อฝนกำลังตกนาตาลีต้องออกแรงมหาศาลเพื่อที่จะปีนขึ้นไปถึงยอดเธอเช็ดโคลนออกจากายหน้าหลุมก่อนที่จะวางช่อดอกลินลี่พร้อมกับกล่องมาการอองไว้บนหลุมฝังศพ น้ำตาค่อยๆเอ่อคลอเบ้าตาของนาตาลีเมื่อเธอวัดภาพมองเห็นว่าคุณแม่ที่แสนสวยและอ่อนโยนของเธอถูกฝังอยู่ใต้หลุมนี้แม้ฝนจะตกลงมาอย่างไม่ขาดสายนาตาลียังคงยืนมิ่งอยู่นานตรงนั้นแล้วจึงค่อยหันหลังกลับในที่สุดพอเสร็จแล้วเธอก็เข้าไปในตัวเมืองเนื้อตัวของนาตาลีเปียกโชกไปด้วยฝนเธอก็เลยเข้าไปนั่งในร้านกาแฟริมถนนเพื่อให้หายหนาว ไม่กี่ปีมานี้ยาร่านั้นกลายเป็นคนดังในวงการบันเทิงเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะตามมานาตาลีก็เลยสวมแว่นกันแดดก,กับหน้ากากอันโตโตที่แทบจะปิดทั้งหน้าของเธอด้วยขอกาแฟดำถ้วยหนึ่งค่ะเอากาแฟดำถ้วยหนึ่งครับเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นข้างหลังนาตาลีหลังจากที่เธอสั่งกาแฟ นาตาลีหันตามเสียงนั้นไปและเหลือบตามองไปด้านหลังหัวใจของเธอเต้นไม่เป็นจังหวะเมื่อเธอประสานสายตาเข้ากับชายผู้มีในตาสีเข้มที่ลึกราวกับเหวล,ลึกเธอคุ้นเคยดีช่างบังเอิญซะนี่กระไรนี่ฉันไปไหนซามูเอลเบลเออร์ก็ตามไปที่นั่นทุกทีตอนที่16 เรื่องหน้าของซามูเอลช่างดูหล่อเหลาไร้ที่ติราวกับว่าพระเจ้าได้รังสรรค์เขามาดีเป็นพิเศษเมื่อผนวกกับรัศมีที่โดดเด่นและแผ่ซานในตัวแล้วเขากลายเป็นคนที่ใครๆก็มองข้ามไม่ได้เลยจริงๆนาตาลีห่อริมฝีปากตอนเจอเขาครั้งแรกเราก็ใส่หน้ากากแปลงโฉมนะดูเป็นคนละคนไปเลยอีกอย่างตอนนี้ก็อาศัยว่ามีแว่นกันแดดหน้ากากแล้วก็หมวกก๊ปช่วยไว้เขาไม่มีทางจำเราได้หรอกมั้ง เมื่อซามูเอลกวาดสายตามองมายัางนาตาลีเธอก็เคาะนิ้วเล่นเป็นจังหวะและจ้องมองดูเขาผ่านแว่นกันแดดอย่างไม่ลดละพอได้กาแฟที่สั่งไว้แล้วเธอก็เตรียมตัวกลับทันทีอนิจจาฝนกลับตกแรงขึ้นก่อนที่เธอจะเดินมาถึงประตูระหว่างรอให้ฝนซานาตาลีก็เหลือบไปเห็นเก้าอี้เรียบๆตัวหนึ่งที่มุมร้านกาแฟจึงเข้าไปนั่งแล้วโทรศัพท์ในกระเป๋าของเธอก็สั่น ทันทีที่รับสายเธอก็ได้ยินน้ำเสียงที่อหังการแต่น่ารักน่าชังของแฟรงคลินพี่สาวฮะเมื่อครั้งที่แล้วพ่อมาขัดจังหวะเราเขาไม่ได้ตั้งใจจะแกล้งพี่หรอกฮะจริงๆแล้วพ่อแค่ไม่ชอบผู้หญิงเขาอารมณ์เสียทุกทีที่มีผู้หญิงอยู่ใกล้ๆนาตาลีถึงกับพูดไม่ออกเลยทีเดียวเด็กคนนี้มาเมาพ่อตัวเองผิดเวลาแหนึกไงมาเมาตอนเขาอยู่กับเรานะถ้าขืนเปิดลำโพงไปหลักก็กลับบ้านไปคงโดนพ่อคงเอาตายแน่ เงียบทำไมลืมไปแล้วหรือว่าผมเป็นใครจะลืมได้ยังจะน้องก็แฟรงคลินนี่นาไม่เรียกคุณหนูแฟรงคลินหรอกเหรอฮะเด็กชายถามจะให้พี่เรียกว่าคุณหนูแฟรงคลินจริงๆเหรือจ๊ะใครๆก็เรียกผมว่าคุณหนูแฟรงคลินกันทั้งนั้นแต่พี่ไม่ต้องก็ได้ผมให้อภิสิทธิ์พี่เลยอ่ะผู้หญิงคนอื่นๆไม่ได้อย่างนี้หรอกแฟรงคลินกล่าวอย่างเผ็ดร้อนทำเอานาตาลีเกือบจะระเบิดเสียงหัวเราะออกมาเลยทีเดียว ชีชัลูกชายซามูเอลซะอย่างเล่นใหญ่ได้พ่อมาเต็มๆเ,เลยที่ผมโทรหาพี่เนี่ยก็คืออยากจะขอโทษแทนคุณพ่อในตอนนั้นแต่หลักๆแล้วโซเฟียคิดถึงพี่นะฮะพี่จะคุยกับเธอไหมเธออยู่นี่ละนาตาลียิ้มไม่หุบเมื่อเธอนึกถึงโซเฟียผู้น่ารักแต่เธอก็ยังหาเรื่องที่จะคุยกับโซเฟียไม่ได้ก็เลยพูดกับโซเฟียไปเหมือนกับที่พูดกับเซเวียนและเคนตัน อย่าใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นานเกินไปนะเดี๋ยวตาจะเสียใช้ใช้อยู่ก็เบรกบ้างกินนมกินไข่เยอะๆอย่าเอาแต่กินเนื้อเพียงเพราะหนูไม่ชอบกินผักแปรงฟันให้สะอาดด้วยนะจะอยากกินของหวานก่อนนอนเยอะเกินไปเดี๋ยวฟันผุเธอเว้นวักไปครู่หนึ่งคิดอยู่ว่าจะพูดอะไรต่อดีถ้าหนูคิดถึงพี่หนูโทรมาเลยก็ได้ไม่จําเป็นต้องโทรผ่านพี่หนูหรอกนะถ้าหนูกดโทราศัพท์สามครั้งพี่ก็จะรู้เองว่าหนูโทรมาจ้า ปกตินาตาลีก็ไม่ใช่คนอ่อนโยนรักเด็กอะไรขนาดนั้นแต่ไม่ใช่กับแฟรงคลินและโซเฟียเธอรู้สึกรักพวกเขามากพอๆกับที่รักเคลตันและเซเวียนมากจนเธอยังแปลกใจตัวเองนาตาลีรู้สึกอบอุ่นอย่างน่าประหลาดหลังจากที่ได้คุยโทรศัพท์กับเด็กทั้งสองอย่างไรก็ตามขณะที่นาตาลีกำลังจะจิบกาแฟก็มีมือใหญ่ๆสักๆมาคว้าข้อมือเธอไว้และฉุดเธอให้ลุกจากที่นั่ง ทำเอาหัวใจเธอเต้นไม่เป็นสัมเมื่อชายคนนั้นจ้องมองเธอด้วยสีหน้าบึ้งตึงซามูเอลนี่เองเหรอเธอสัมผัสได้ว่าเขากำลังจ้องหน้าเธออยู่ด้วยสายตาอันเย็นยะเยือกและไร้อารมณ์มองทะลุแว่นกันแดดของเธอเลยทีเดียวเมื่อตะกี้คุณคุยกับใครหน้าเขาถามพร้อมกับเหลือบต่ำลงมามองเธอนี่มาแอบได้ยินเราคุยกับแฟรงคลินกับโซเฟียได้ยังไงเนี่ยฉันคุยอยู่กับลูกๆนะ่นมีอะไรหรือเปล่าคะคุณ นี่คุณมาที่นี่ทำไมซามูเอลยิงคำถามใส่นาตาลีจนเธอสับสนและลนลานเธอไม่ได้สังเกตแม้กระทั่งว่าเขาได้ยื่นมือมาดึงหมวกแก๊ปของเธอออกเผยให้เห็นเรือนผมยาวสลวยที่ม้วนตัวลงมาราวกับคลื่น ด้วยสัญชตาตญาณเธอพยายามจะยัดผมเก็บเข้าไปในหมวกอีกครั้งแต่เขากลับชฉวยโอกาสนี้กระชากแว่นกันแดดของเธอทิ้งรวมทั้งหน้ากากของเธอด้วยทันใดนั้นเขาก็ได้เห็นใบหน้าอันแสนสวยชวนตะลึงที่แต่งแต้มด้วยเครื่องสำอางบางเบาปรากฏอยู่หน้าต่อหน้า